นะคะว่าเราก็มีสินค้าหลากหลายรายการนะคะที่ดูแลสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่และของคุณผู้ชมได้ทุกท่านเลยนะคะแหมเริ่มเบรกมานี่สงสัยน้ำมันถั่วดาวอินคาต้องเข้าแล้วนะคะอ่ะมาดูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะที่ถือเป็นผู้สนับสนุนหลักกันก่อนนะคะก็มีหลากหลายรายการด้วยกันนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในโหมดของตัวสมุนไพรนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์โหมดเครื่องสำอางเองก็ตามนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์โหมดเครื่องสำอางเนี่ยแน่นอนหาซื้อได้ที่ร้านค้าร้านขายยาทั่วๆไปเลยไม่ว่าจะเป็นตัวแชมพูมะกรูดหรือว่าครีมนวดมะกรูดของทางจาเป่านะคะคุณผู้ชมรวมถึงผลิตภัณฑ์ตัวครีมย้อมผมดำของทางจาเป่าด้วยแล้วก็อีกหนึ่งส่วนนะคะที่คนนิยมใช้กันค่อนข้างมากนั่นก็คือตัวยาสีฟันสมุนไพรของจาเป่านั่นเองค่ะตัวยาสีฟันสมุนไพรของทางจาเป่านะคะมีอยู่2สูตรด้วยกันนะคะคุณผู้ชมอันนี้เลือกได้เลยนะคะแต่ก็จะช่วยเน้นในเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของกลิ่นปากอารมณ์หายใจใครที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องของกลิ่นปากอยากจะได้ตัวช่วยดีๆในการดับกลิ่นเพิ่มความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะในระหว่างวันที่เราต้องไปพบปะกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าไปเจรจางานไปคุยงานกับลูกค้าแบบนี้นะคะก็จะได้ตัวช่วยดีๆมาดูแลสุขภาพช่องปากแล้วก็ฟันของเราแล้วก็ช่วยคืนลมหายใจที่สดชื่นนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของตัวยาสีฟันสมุนไพรของทางจาเป่านะคะก็ยังมีตัวช่วยที่สามารถดูแลในเรื่องของอาการปวดฟันเสียวฟันได้เป็นอย่างดีค่ะใครนะคะที่มีปัญหามีอาการเสียวฟันกินของร้อนของเย็นแล้วก็รู้สึกอุ๊ยจี๊ดรู้สึกเสียวฟันแบบนี้นะคะอย่าลืมนึกถึงยาสีฟันของทางจาเป่าเรานะคะและเนื่องจากมันมีส่วนผสมไม่ว่าจะเป็นสมุนไพร6ชนิดหรือสูตรลับของเรานะคะที่ช่วยดูแลการอักเสบซึ่งเกิดขึ้นในช่องปากได้อย่างบางท่านเนี่ยที่มีลักษณะอาการนะคะเป็นเหงือกอักเสบเป็นรมนาต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะใช้ยาสีฟันของทางจาเป่าค่ะโดยเฉพาะหลอดสีเขียวเน้นในเรื่องของการดับกลิ่นปากได้เป็นอย่างดีแล้วยังช่วยลดภาวะของเหงือกอักเสบด้วยนะคะคุณผู้ชมเราเชื่อมั่นนะคะว่าแบรนด์ทั่วไปเนี่ยทำได้ค่อนข้างยากหรืออาจจะทำไม่ได้เลยแต่ยาสีฟันของทางจาเป่าสามารถช่วยลดภาวะเหงือกอักเสบให้กับท่านได้นะคะเนื่องจากว่าเรามีส่วนผสมที่มีชื่อว่าน้ำมันถั่วดาวอินคานะคะที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเพื่อดูแลสุขภาพในช่องปากลดการอักเสบแล้วก็ทำให้บาดแผลต่างๆที่เกิดขึ้นในช่องปากของท่านเนี่ยหายเร็วด้วยดังนั้นแล้วนะคะนอกจากคนที่มีความกังวลใจเรื่องของลมหายใจเรื่องของกลิ่นปากหรือคนที่มีอาการปวดฟันเสียวฟันเนี่ยคนที่ยังใช้ได้นะคะอีกกลุ่มนึงอีกประเภทนึงก็คือในส่วนของผู้ที่มีการดัดฟันนั่นเองโดยผู้ที่ดัดฟันหรือว่าจัดฟันเนี่ยแน่นอนมันมีการติดอุปกรณ์อยู่ในช่องปากใช่ไหมฮะเราก็จะมีลักษณะของบาดแผลเนี่ยเกิดขึ้นในช่องปากของเราเนี่ยง่ายมากกว่ากลุ่มคนธรรมดาทั่วไปดังนั้นตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยทำให้บาดแผลที่อยู่ในช่องปากของเรานั้นหายอย่างรวดเร็วนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นแผลที่เกิดจากเหล็กเกี่ยวหรือบางคนอาจจะไม่ได้จัดฟันก็มีกัดลิ้นตนเองเวลากินข้าวนะคะเคี้ยวไปเคี้ยวมาสะดุดสะดุ้งขึ้นมาในกัดลิ้นตัวเองนะคะก็เป็นแผลอันนี้ก็สามารถที่จะช่วยดูแลได้นะคะไม่ต้องไปใช้ยาป้ายไม่ต้องไปซื้อยาที่ร้านขายยาเลยนะคะสามารถที่จะลองมาดูก่อนเลยในห้องน้ำมีใช่ไหมยาสีฟันจะเป่าลองมาก่อนเลยจะกัดลิ้นกัดกระพุ้งแก้มต่างๆนะคะก็เอาตัวเนี้ยยาสีฟันเนี่ยแหละป้ายพอกเอาไว้นะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาประมาณไม่เกิน3วันนะอาการดีขึ้นแล้วก็หายไปเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าทดสอบดูเลยนะคะความแตกต่างยิ่งใครเป็นบ่อยๆนะลองทดสอบดูลองใช้ยาป้ายการใช้ยาป้ายเนี่ยระยะเวลาในการรักษาเนี่ยยาวนานกว่าการใช้ยาสีฟันป้ายอีกนะคะอันนี้เนี่ยก็ลองดูได้นะคะถ้าไม่เชื่อก็แนะนำให้ไปลองหาซื้อยาสีฟันสมุนไพรจาเป่ามาทำการทดสอบดูได้นะคะสิ่งที่จะทำให้เราเชื่อได้ดีหรือว่าไม่ดีมากที่สุดก็คือการทดสอบด้วยตัวของเราเองนี่แหละค่ะคุณผู้ชมทีนี้ในส่วนของตัวยาสีฟันนี้นะคะคุณผู้ชมคะก็แน่นอนค่ะว่าเป็นที่จดจันกันนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็มีความชื่นชอบแล้วก็อยากจะให้ทางจาเป่าเนี่ยผลิตออกในนามของแบรนด์ตัวเองด้วยก็มีเยอะแยะเลยดังนั้นเนี่ยเรากล้าการันตีเลยนะคะว่ายาสีฟันสมุนไพรจาเป่าทั้ง2สูตรนั้น
เป็นอะไรที่ตอบโจทย์สำหรับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมที่อยากจะได้ตัวช่วยดีๆในการดูแลสุขภาพช่องปากแล้วก็สุขภาพฟันนอกจากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้แล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งเลยนะคะที่มีความสำคัญไม่แพ้กันเพื่อดูแลสุขภาพในช่องปากให้ดีก็คือวิธีการในการแปรงฟันการเลือกใช้แปรงสีฟันที่มีขนอ่อนนุ่มซอกซอนได้ลึกแล้วก็การใช้ไหมขัดฟันนะคะหรือว่าการใช้แปรงซอกฟันเพื่อที่จะกำจัดสิ่งตกค้างในช่องปากได้อย่างหมดจดบางคนบอกว่าแปรงฟันแล้วแต่ทำไมมีความรู้สึกว่าเอ้ยยังมีกลิ่นปากอยู่นะคะอันเนี้ยก็ต้องมารีเช็คดูนะคะว่าเรามีอะไรอุดอยู่ในซอกฟันหรือไม่ถ้ามีผักชีอุดอยู่แน่นอนต้นเหตุของกลิ่นก็อยู่ที่ผักชีก้านนั้นนะคะคุณผู้ชมต้องเอามันออกก่อนแล้วเราถึงจะรู้ได้ว่าเอ้ยเนี่ยฟันเราจะไม่มีกลิ่นนะคะคุณผู้ชมดังนั้นแล้วนะคะใครที่บอกว่าอาจจะใช้อยู่แต่รู้สึกว่ามีกลิ่นให้ลองสำรวจตัวเองว่าท่านได้แปรงซอกฟันไหมหรือว่าท่านได้ใช้ไหมขัดฟันร่วมด้วยไหมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันมีสิ่งตกค้างอยู่ในช่องปากมันก็เกิดการสะสมของเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เป็นสาเหตุของกลิ่นต่อให้ใช้ของระดับ6ดาวก็ไม่ได้ช่วยนะคะถ้าหากว่าไม่เอารากผักชีออกจากฟันท่านก่อนดังนั้นแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเลยก็คือการใช้แปรงอุปกรณ์ต่างๆที่เราจำเป็นต้องใช้ในการแปรงฟันแล้วก็วิธีในการแปรงฟันของเราพฤติกรรมในการแปรงฟันของเรานะคะถ้าหากว่าเราแปรงเนี่ยได้อย่างถูกต้องก็จะทำให้เรานั้นมีลมหายใจที่หอมสดชื่นและมีสุขภาพในช่องปากที่แข็งแรงนั่นเองสำหรับการแปรงฟันที่ถูกต้องคืออะไรฟันบนปัดลงล่างฟันล่างปัดขึ้นบนนะคะแปรงกระพุ้งแก้มแปรงลิ้นแล้วก็แปรงเพดานปากให้เรียบร้อยอันนี้ก็แล้วเสร็จแล้วก็ต้องแปรงด้วยแรงที่เบามือนะคะแปรงแรงเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดบาดแผลในช่องปากแล้วก็ไปทำลายฟูออไรที่เป็นสารเคลือบฟันจนกระทั่งอาจจะนำมาซึ่งฟันผุได้นะดังนั้นแล้ววันนี้พอรีเช็คตัวเองเรียบร้อยทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วนะคะก็สบายใจได้เลยค่ะว่าปัญหาในช่องปากของคุณพ่อคุณแม่หรือคุณผู้ชมนั้นจะปรากฏได้น้อยมากๆแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ไปหาหมอนะคะอย่างไรก็ตามค่ะยังคงต้องไปหาหมอนะคะเป็นประจำเนี่ยอย่างน้อยปีหนึ่ง2ครั้งนะคะเพื่อให้คุณหมอนั้นตรวจเช็คสุขภาพในช่องปากว่ามันมีฟันซี่ใดที่เกิดการสึกกร่อนมันมีฟันซี่ใดที่มีแมงกินฟันแอบเร้นซ่อนตัวอยู่ไหมเพื่อที่เรานั้นจะได้กำจัดออกไปนะคะแต่ถ้าท่านแปรงฟันด้วยยาสีฟันสมุนไพรจาเปาอย่างถูกวิธีเป็นประจำเช้าเย็นเนี่ยสบายใจได้เลยเรื่องแมงกินฟันนะคะมันไม่ถามหาแน่นอนนะคะคุณผู้ชมดังนั้นก็ฝากเอาไว้สำหรับท่านใดอยากได้ตัวช่วยดีๆแบบนี้ยาสีฟันสมุนไพรจาเปาอันนี้รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆของทางจาเปานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่บอกไปนะคะแชมพูมะกรูดครีมนวดแล้วก็ตัวครีมย้อมผมดำของทางจาเปาผลิตภัณฑ์ตัวสบู่เป็นตัวก้อนสำหรับผิวขาวกระจ่างใสสบู่มะขามสำหรับสภาพผิวแห้งมันผิวผสมหรือสบู่ที่ช่วยดูแลในเรื่องของอาการคันอย่างทองพันช่างอันนี้ท่านสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าร้านขายยาทั่วไปแต่ถ้าอยากได้ตัวอื่นๆด้วยอยากจะซื้อให้ครบเลยให้ครบเวอร์เลยนะคะท่านก็สามารถที่จะเข้าไปสั่งซื้อได้นะคะทางช็อปที่ TikTok Shop นะคะโดยผ่าน People Shop นะคะอันนี้ก็จะมีสินค้าให้กับท่านทุกตัวเลยรวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากสหคลินิกโยทินอย่างตัวน้ำมันนวดนะคะคลายปวดตัวยาหม่องตัวไม้กดจุดต่างๆอันนี้หาซื้อได้นะคะผ่านทาง TikTok Shop นั่นเองนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันแพลตฟอร์มอื่นๆมีไหมมีนะคะมีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น Lazada, Shopee, Facebook, Line รวมถึงใครบอกว่าโอ๊ยเล่นไม่เป็นหลักโซเชียลมีเดียเล่นไม่เป็นนะฮะนี่ท่านก็สามารถที่จะคว้าสมาร์ทโฟนมาแล้วก็โทรมาค่ะที่หมายเลขด้านล่างหน้าจอทีวีนี้ได้เลยนะคะ0818099158นะคะติดต่อกับพนักงานสั่งสินค้าแบบนี้สะดวกกว่ามีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะคะดังนั้นแล้วค่ะท่านใดที่อยากจะได้ตัวช่วยดีๆไปดูแลสุขภาพของท่านนะคะวันนี้ขอแค่เราเปิดใจสักนิดสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้แล้วท่านจะรู้นะคะว่าของถูกดีคุ้มมีอยู่ในโลกมีอยู่ที่ไทยใช้แล้วจะติดใจระวังเอาไว้นะคะค่ะนะในส่วนของสินค้าจ้าเป่านะท่านผู้ชมนะก็อย่างที่บอกนะท่านผู้ชมว่าน้ำตาลราคามันจะขึ้นนะท่านผู้ชมค่ะรีบสั่งซื้อกาแฟจ้าเป่ากันไว้นะคะท่านผู้ชมไม่ได้บอกว่าราคาสินค้าจ้าเป่าหรือกาแฟจ้าเป่าจะขึ้นราคาท่านผู้ชมแต่ความหมายคือเรารีบซื้อรีบตุนกันเอาไว้เพราะว่าท่านผู้ชม
ในอนาคตเราก็ไม่รู้หรอกมันอนาคตคือสิ่งที่ไม่แน่นอนอะไรอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าราคาอยู่ดีราคาน้ำตาลราคาขึ้นพุ่งพรวดขึ้นมาท่านผู้ชมบางครั้งมันก็ยั้งไม่อยู่เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะอาจจะต้องมีการปรับราคาขึ้นตามลำดับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะยื้อให้ได้มากที่สุดนี่พูดเหมือนรัฐบาลเลยไหมแล้วเราจะยื้อให้ได้มากที่สุดนะท่านผู้ชมตราบใดที่แต่เราก็คงไม่เหมือนรัฐบาลที่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาหรือ เปิดเพดานหนี้เพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ถึงขนาดนั้นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่ได้ดูรายการช่องทีวีพีเพิ่นทีวีสักก่อนนะเออนะก็เรียกว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมกาแฟจาเป่านะเป็นกาแฟที่อร่อยท่านผู้ชมมีคุณภาพนะแล้วก็ราคาประหยัดนะคะ22มีราคาเท่าไหร่นะสิมา250ค่ะ250บาทเองเอาลูกกล่องขึ้นได้แล้วปัจจุบันนี้นะสามารถเอากล่องขึ้นได้เลยท่านผู้ชมนะตัวกาแฟจาเป่าท่านผู้ชมผสมเห็ดหลินจืออยู่ในนั้นคือไอ้ตัวนี้ตัวเป่าอันท่านผู้ชมการกินเป่าอันช่วยดูแลองค์รวมในร่างกายนะโดยเฉพาะใครที่ไม่ค่อยดูแลตัวเองใครที่มัวแต่สนใจเกี่ยวกับลูกหลานพ่อแม่พี่น้องบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยมากแต่ตัวเองลืมดูสนใจสามีสนใจภรรยาสนใจพี่น้องที่เจ็บป่วยแต่ตัวเองลืมดูสนใจการทำงานใครที่ยังไม่เกษียณนะท่านผู้ชมนะสนใจการทำงานฉันจะต้องทำงานแล้วลืมดูตัวเองท่านผู้ชมลืมดูแลตัวเองแนะนำท่านผู้ชมเป่าอันการกินเป่าอันเนี่ยช่วยดูแลร่างกายของเราบำรุงรวมในบำรุงตัวเองในร่างกายของเรานะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นอวัยวะใดๆส่วนใดในร่างกายของเราท่านผู้ชมเพราะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะต้องไปดูแลตรงไหนในร่างกายของเรามากสุดถูกไหมถ้าตราบใดเรายังไม่ไปตรวจร่างกายและบางคนก็บอกว่าเขาถือกติอย่างนี้สิมายังไงคะไม่ตรวจคือไม่เป็นเดี๋ยวนี้มันใช้ไม่ได้แล้วยังมีกันอยู่ตรวจมาทีนึงช็อกซินี้มาเลยนะยังมีกันอยู่มาเจออีกทีนึงคือเป็นเยอะเป็นหนักแล้วค่ะหมอก็เลยบอกว่าถ้าหมอไม่สามารถจะไปพลิกความคิดของท่านได้หรือไปเปลี่ยนความคิดของท่านได้งั้นก็กินเป่าอันไปละกันค่ะนะคะดูแลทุกส่วนทุกอวัยวะในร่างกายของท่านถ้าท่านเป็นคนแบบนั้นกินเป่าอันถ้าท่านมีญาติที่เป็นแบบนั้นที่คิดแบบนั้นกินเป่าอันนะถ้าท่านไม่รู้แหละลูกอาจจะยังไม่เคยตรวจร่างกายลูกอาจจะยังทำงานมีความสนุกสนานในการทำงานอยู่ไม่มาคิดถึงสุขภาพตัวเองทั้งที่เราเป็นคนเป็นพ่อเป็นแม่นะท่านผู้ชมคิดแล้วนะว่าเอ้ยเรื่องสุขภาพนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยซื้อเป่าอันให้ลูกทานค่ะเห็นไหมท่านผู้ชมง่ายนิดเดียวนะคะเป็นอะไรที่ท่านจะต้องเตรียมไว้ให้ลูกเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นว่าอะไรเราต้องมาเผาลูกแทนที่ลูกจะต้องมาเผาเรานะท่านผู้ชมนะค่ะเราจะต้องมานั่งดูแลลูกแทนที่ลูกจะต้องมานั่งดูแลเรานะพ่อแม่ไม่อยากเป็นภาระให้ลูกแต่สุดท้ายลูกเป็นภาระให้พ่อแม่แทนนะคือเขาบอกว่าก็เป็นภาระตั้งแต่เด็กแต่เล็กแล้วจนโตมาก็ยังเป็นภาระอีกนะสม่ำเสมอดีจริงแท้นะท่านผู้ชมถ้าเราไม่อยากให้ลูกเป็นภาระเราท่านผู้ชมให้เขากินซื้อเป่าอันไปให้เขากินเพื่อดูแลตัวเองอย่างน้อยพ่อกับแม่ก็ไม่ต้องดูแลเจ้าหนักมากเกินไปเพราะว่าพ่อแม่ก็แก่เท่าทุกๆวันจะให้มาอยู่ดีๆลูกเกิดเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกขึ้นมาพ่อแม่มานั่งอุ้มเขาไหวเหรอแล้วถ้าเกิดบางคนไม่มีครอบครัวนะท่านผู้ชมลูกเราไม่มีครอบครัวอย่างเงี้ยเนี่ยใครจะมานั่งอุ้มลูกขยับลูกบริหารลูกไม่พ้นท่านเหรอก็ท่านทั้งนั้นน่ะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าท่านน่ะคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่หรือคุณปู่หรือคุณย่าเกิดเป็นเหมือนกันอีกขึ้นมาทำไงบ้านนั้นจะมีคนป่วยหลายคนในบ้านมากเลยนะแล้วถึงบอกไงดังนั้นเนี่ยถ้าท่านจะดูแลตัวเองก็ดูแลกันทั้งบ้านเลยเอางี้แล้วกันดูแลกันทั้งบ้านกินเป่าอันค่ะนะกินเป่าอันท่านผู้ชมทำให้ดูแลองค์รวมจริงๆทั้งร่างกายคุณพ่อกินเป่าอันคุณแม่กินเป่าอันคุณลูกกินเป่าอันและที่สำคัญคือมันกินง่าย
ง่ายกินง่ายท่านจะกินแบบเป็นเม็ดก็ได้ท่านผู้ชมวันละ2เม็ดเช้ากลางวันเย็นหรือว่า2เม็ดเช้า2เม็ดเย็นก็ได้อ่ะแล้วแต่คนไปกินผสมเครื่องดื่มก็ได้ใช่กินผสมเครื่องดื่มก็ได้หรือจะกินเป็นตัวกาแฟแล้วก็เพิ่มตัวเป่าอันไปก็ได้นะหรือถ้าบางคนยังมีอคติเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรท่านผู้ชมแล้วก็ฉีกซองใส่แก้วเลยท่านผู้ชมแล้วให้ลูกกินตอนเช้าให้ลูกจิบกาแฟเพราะอะไรท่านผู้ชมลูกเขาไม่แอนตี้ไม่ต่อต้านหรอกท่านผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมชอบกินกาแฟ1ลูกชอบกินกาแฟ2มันไม่มีกลิ่นของสมุนไพรที่จะรบกวนทำให้ความเจริญอาหารทางการกินกาแฟหรือความสุนทรีทางการกินกาแฟเนี่ยมันลดน้อยลงแต่อย่างใดและที่สำคัญคือตัวเฮลินจือสกัดเนี่ยท่านผู้ชมมันทำให้รสชาติกาแฟเนี่ยมันเด่นขึ้นมาอีกต่างหากด้วยตัวเฮลินจือนะท่านผู้ชมมันเป็นสมุนไพรที่จะว่าแปลกก็แปลกทำไมคะมันอยู่กับใครเขาก็ได้แล้วมันก็ไปเสริมฤทธิ์เขาท่านผู้ชมไปเสริมฤทธิ์เขาให้เขาใช่เป็นฝ่ายซัพพอร์ตท่านผู้ชมถ้าเปรียบก็เปรียบเหมือนภรรยานั่นแหละค่ะนะคะก็ถึงบอกว่าเป็นราชินีนะท่านผู้ชมเป็นราชินีของสมุนไพรนะท่านผู้ชมนะก็ดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมกินเป่าอันถึงบอกนะเพราะหลายๆท่านแล้วมีลูกอายุอนามก็เยอะมากกันพอแล้วลูกบางท่านก็60 50 60แล้วบางคนก็40กว่าแล้วบางคนก็30กว่าแล้วค่ะเราเริ่มมีโรคนะท่านผู้ชมโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากการกินอาหารของเรากันเองเนี่ยตั้งแต่30ขึ้นไปอ่ะท่านผู้ชมโรคที่เกิดพวก NCDS อะไรพวกนี้เกิดจากการกินอาหารเนี่ยท่านผู้ชมหรือเกิดจากการประพฤติความประพฤติของเรานะหรือพฤติกรรมของเราในแต่ละวันเนี่ยท่านผู้ชมตั้งแต่30ขึ้นไปถ้าท่านมีลูกตั้งแต่30ขึ้นไปหรือท่านที่ฟังอยู่อายุ30ขึ้นไปเนี่ยนะท่านผู้ชมแล้วท่านยังไม่คิดจะดูแลตัวเองในส่วนของการไปตรวจสุขภาพไปเช็คอัพไปอะไรเงี้ยคือจริงๆมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะควรจะมีการเช็คอัพปีละครั้งแต่ถ้าเกิดท่านยังมีความคิดอยู่ว่าไม่ตรวจก็ไม่เป็นอ่ะฉันดูแลตัวเองดีท่านผู้ชมกินเป่าอันค่ะกินเป่าอันทำให้ร่างกายสุขภาพของท่านแข็งแรงด้วยแล้วก็เรียกว่าบำรุงรักษาร่างกายของเราเนี่ยไม่ให้มันแย่ลงด้วยนะเพราะว่าเชื่อว่าอย่างที่บอกนะไม่มีใครอยากตายเหมือนในข้อความเนี้ยท่านผู้ชมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนคนหนึ่งที่ทำงานมาโดยตลอดทำงานขยันทำงานเลยท่านผู้ชมแล้วมาเจอสุดท้ายพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งค่ะนะคะเรื่องของเรื่องว่ายังไงนะสิมาคือมันมีการเผยแพร่นะคะเป็นข้อความผ่านโลกออนไลน์นะคะในวันที่24กันยายนค่ะจากเพจหมอคนสุดท้ายก็มาถ่ายทอดเรื่องราวอุทาหรณ์ชีวิตจากช่วงระยะเวลาสุดท้ายในชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะโดยข้อความตอนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามีการถ่ายทอดผ่านเพจหมอคนสุดท้ายระบุว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หมอเปลี่ยนที่อยู่แล้วก็ทำงานใหม่มีเรื่องต่างๆที่ต้องจัดการมากมายเมื่อมีวันหยุดที่ได้พักจริงๆครึ่งวันทำให้กลับมานึกถึงคนไข้คนหนึ่งที่หมอเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปดูแลเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนคนไข้เป็นผู้ป่วยเพศชายอายุประมาณ50ปีเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในช่วงเวลาที่ชีวิตกำลังก้าวหน้าในตำแหน่งวิชาการเขาพยายามทำงานอย่างหนักแล้วก็สร้างผลงานวิชาการมากมายจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายทุกอย่างเหมือนพังทลายลงหลังได้ยินหมอแจ้งข่าวร้ายแม้เขาพยายามอยู่ยังมีความหวังแล้วก็ต่อสู้กับโรคร้ายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาต้องสู้ต้องรักษาได้ต้องดีขึ้นแต่ตอนนี้โรคลุกรามดื้อยาแล้วก็ไม่สามารถทำอะไรได้แล้วความหวังที่จะมีชีวิตต่อไปพังลงอีกครั้งมีคำถามที่คนไข้คนนี้ถามตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบกับหมอคือมียาฉีดให้ตายไปเลยไหมครับหมอก็ได้แต่ถามเขานะคะว่าเพราะอะไรอาจารย์ท่านนี้ก็เลยบอกว่าอยากให้ฉีดยาให้ตายคำตอบเนี่ยคือมันทรมานไม่อยากอยู่แบบเจ็บปวดแบบนี้อยากจะตายไปเลยไม่อยากเป็นภาระไม่อยากอยู่ติดเตียงทำอะไรเองไม่ได้เมื่อคนไข้พูดออกมาแบบนี้ภรรยาที่อยู่ด้วยกันนะคะก็ให้กำลังใจว่าไม่เป็นภาระและเต็มใจดูแลจากคนวัยทำงานที่แข็งแรงจากคนที่ทำอะไรได้ทุกอย่างด้วยตนเองวันหนึ่งกลายเป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่ต้องพึ่งคนอื่นหมอรับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดนั้นหมอกับทีมแพทย์ให้คำมั่นสัญญาว่าจะช่วยดูแลบรรเทาความปวดให้กับอาจารย์ให้สุขสบายมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้การที่ได้คุยกับคนไข้ก็ทำให้เรารับรู้ว่าความรู้สึกเป็นภาระจริงๆคือเป็นห่วงภรรยาคนไข้บอกว่าบางทีหงุดหงิดพูดไม่ดีกับเขาก็สงสารที่จะต้องมาทนกับเราอยากจะขอบคุณและขอโทษคำพูดของคนไข้ทำให้หมอรับรู้ว่าจริงๆแล้วอาจารย์ทั้งสองนั้นรักกันมากๆนี่ก็เป็นช่วงตอนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมที่มีการออกมาถ่ายทอดผ่านทางเพจหมอคนสุดท้ายค่ะค่ะนะคะเห็นไหมท่านผู้ชมมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่ท่านทำงานเยอะนะทำงานเยอะจนละเลยการดูแลสุขภาพของตัวเองโอ้ยไม่เป็นไรมั้งไอเลื้อรังมาตั้งนานแล้วไม่เป็นไรมั้งหรือบางคนโอ้ยปวดท้องปวดมาปวดลิ้นปี่เนี่ยปวดทุกครั้งเลยไม่รู้เป็นอะไรไปมานานแล้วแต่ไม่เป็นไรมั้งก็ไม่ไปตรวจสักทีบวกกับงานเยอะทำนู่นทำนั่นทำนี่ไม่หยุดท่านผู้ชมไอ้เพราะคำว่าเราคิดว่าไม่เป็นไรมั้งนั่นแหละสุดท้ายเราก็ตามมาด้วยโรคนะอยากย้อนเวลากลับไปได้นะใช่มันตามมาด้วยโรคนะบางคนก็บอกว่าย้อนก็คงรู้แหละว่าย้อนเวลากลับไปไม่ไหวแล้วเพราะถามว่าถ้าย้อนเวลากลับไปเราก็อาจจะยังเป็นแบบนั้นอยู่ท่านผู้ชมนี่แหละถึงบอกไงเพราะเขาว่าไม่เป็นไรมั้งแล้วก็ตามมาด้วยโรคนี่ยังเป็นมะเร็งนะท่านผู้ชมบางคนก็ติดเตียงบางคนก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตบางคนก็เป็นโรคหัวใจตามมาบางคนก็เป็นนู่นเป็นนี่หลายสารพัดโรคนะคะก็เลยเป็นเหตุที่ว่าหมอถึงบอกท่านผู้ชมกินถ้าท่านคิดว่าร่างกายท่านไม่ไหวกินเบาอันกินเบาอันนะเราไม่รู้หรอกเราเป็นโรคอะไรเรากินเบาอันก่อนตัวเป็นเห็ดลิ้นจือสกัดดูแลรวมนะท่านผู้ชมไม่ได้หมายความว่าตัวเห็ดลิ้นจือสกัดเนี่ยแบบนี้จะพอกินแล้วมันจะไม่เป็นมะเร็งหรอคุณหมอท่านผู้ชมการกินเห็ดลิ้นจือสกัดเห็ดลิ้นจือสกัดเนี่ยมันไปช่วยดูแลนะคะช่วยกระตุ้นเกี่ยวกับเรื่องภูมิคุ้มกันในร่างกายภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ถ้ามีเซลล์อะไรที่มันผิดปกติไปภูมิคุ้มกันร่างกายของเราจะทำการ QC คือการตรวจสอบและกำจัดทำลายทิ้งท่านผู้ชมหมายความว่าอะไรหมายความว่าการที่ภูมิในร่างกายของเราดีมันทำให้พวกเซลล์ที่มันผิดปกติไม่เล็ดลอดออกมาทำร้ายร่างกายของเราเองจุดที่เกิดมะเร็งนั่นแหละคือไอ้พวกเซลล์ผิดปกติเหล่านั้นเนี่ยแหละท่านผู้ชมการกินเห็ดลิ้นจือสกัดถึงบอกว่าเป็นการช่วยเหลือทางอ้อมนะคะไม่ได้เป็นตัวว่าจะทำให้ไม่เกิดมะเร็งก็คงไม่ใช่แต่หมายถึงว่าเป็นการช่วยเหลือทางอ้อมไม่ให้ปล่อยไอ้พวกตัวเซลล์มะเร็งหรือเซลล์ที่มันไม่ดีออกมาหรือออกมาก็ออกมาให้น้อยที่สุดท่านผู้ชมถึงบอกกินตัวเห็ดลิ้นจือสกัดทางตัวเป่าอันเนี่ยท่านผู้ชมนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าท่านผู้ชมเป็นแล้วก็ต้องหนักกันหน่อยอ่ะพูดตามตรงเป็นแล้วเนี่ยนะท่านผู้ชมก็ต้องอัดยากันหลายตัวไม่ว่าจะเป็นตัวถังเช่าไม่ว่าจะเป็นตัวน้ำมันดาวอินคาไม่ว่าจะเป็นตัวกัญชาท่านผู้ชมหลายตัวต้องใช้หลายตัวในหลายคนบอกทำไมใช้เยอะจังเอ้าท่านผู้ชมขนาดแผนปัจจุบันนะเวลาท่านได้รับยาเคมีบำบัดนะเขายังไม่ใช้ตัวเดียวเลยยาเคมีบำบัดนะท่านผู้ชมเวลาท่านไปได้นะบางคนต้องใช้คอร์สครั้งหนึ่งนะต่อครั้งนะใช้3-4 ตัวนะท่านผู้ชมนั่นขนาดยาแผนปัจจุบันนะท่านผู้ชมนะแล้วแผนโบราณไม่ต้องใช้หลายตัวหรอมันก็ต้องใช้หลายตัวแหละท่านผู้ชมแล้วเมื่อเทียบกันแล้วแผนโบราณนะถูกกว่าแผนปัจจุบันเสียด้วยซ้ำค่ะท่านลองจ่ายเงินเองดูสิแผนปัจจุบันอะโอ้โหคอร์สหนึ่งเป็นแสนอะไหวเหรอนี่ถ้าไม่ได้30 บาทนะท่านผู้ชมตายกันเป็นเบื่อแล้วมะเร็งอะนะคะตายกันเป็นเบื่อแล้วแต่ขนาดและขนาดที่ใช้แผนปัจจุบันท่านผู้ชมก็ใช่ว่าท่านจะรอดพ้นจากมะเร็งระยะสุดท้ายได้เพราะแผนปัจจุบันไม่ได้ทำหน้าที่ในการยืดอายุไม่ได้ทำให้เขาบอกว่ามันก็ช่วยอ่ะจะบอกว่าไม่ช่วยก็ไม่ได้มันก็ช่วยทำใ
คุณภาพชีวิตของเราดีในระดับหนึ่งแต่มันไม่ช่วยให้คุณภาพชีวิตของเราดีถึงขนาดที่เราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะท่านผู้ชมเราแค่เรามีอาการปวดเขาก็ให้แค่ยาแก้ปวดแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละเราเหนื่อยเขาก็ให้เราไปเจาะปอดเขาก็มาดูว่าน้ำท่วมหรือเปล่าท่วมปอดหรือเปล่าก็รักษาตามอาการไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่คือแผนปัจจุบันพูดโดยหมอแผนปัจจุบันนะท่านผู้ชมนะอันนี้คือจากการรักษามาโดยตลอดนะคะแต่ถ้าแผนโบราณแผนโบราณเนี่ยท่านผู้ชมมันสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของคุณให้ดีขึ้นได้เพิ่มได้จริงๆเพิ่มได้จริงๆทำให้คุณกลับมาใช้ชีวิตของคุณโดยปกติสุขได้แปลกไหมล่ะจากการที่เรารักษามาจากการที่เอาแผนปัจจุบันกับแผนโบราณมารักษาแบบผสมผสานกันหรือท่านจะรักษาทั้งคู่เลยก็ได้นะคะรักษาแบบผสมผสานทั้งคู่ก็ได้คนนึงใช้แผนโบราณด้วยคนแล้วก็ในคนเดียวกันท่านผู้ชมก็ใช้แผนปัจจุบันด้วยก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะคะอันนี้ก็เลยบอกท่านผู้ชมไงว่าอย่าดูถูกดูแคลนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแผนโบราณไม่ใช่ว่ามันจะดีไปหมดทุกตัวย้ำนะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าทุกยี่ห้อหรือใครแนะนำมามันจะใช่หมดนะท่านผู้ชมมันไม่เหมือนกันนะต้องบอกทุกท่านไว้ก่อนนะเดี๋ยวก็จะโดนเขาหลอกขายกันได้นะท่านผู้ชมต้องซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ไม่ใช่ว่าใครบอกมาฉันก็เอาหมดฉันก็เอาหมดแล้วที่สำคัญคือหลอกซ้ำหลอกซากก็ยังเชื่ออยู่ท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้จะดีกว่านะคะขนาดถังเช่าเนี่ยท่านผู้ชมถังเช่าของเรายี่ห้อถังกับถังเช่าของยี่ห้ออื่นยังค่าสารไม่เท่ากันเลยนะถึงบอกไงคือการที่เขาหลอกให้เชื่อเขาอาจจะไม่ได้หลอกเราเพราะว่ามันก็คงมีค่าสารเหมือนกันแต่ท่านผู้ชมแต่มันน้อยไม่เพียงพอสำหรับร่างกายที่เราต้องการใช้ในการดูแลร่างกายของเราเองนะคะทางเช่าของทางจาเป่าเนี่ยค่าสารเนี่ยท่านผู้ชม 4,000 มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมหรือ400ขึ้นไปนะต่อ100กรัมนะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตแชร์นิดนึงนะคะพอดีฟังทีวีนะเขาก็โฆษณาของเขาใหญ่เลยนะเขาบอกว่า1แคปซูลของเขาเนี่ยมีค่าสารคอเดซิปินแคปซูลหนึ่งเนี่ยเขาบรรจุ10กรัมมีค่าสารคอเดซิปิน 0.06 มิลลิกรัม 0.06 มิลลิกรัมค่ะหรือ 0.06 กรัม 0.06 มิลลิกรัมฟังให้ผิดนะคะ 0.06 มิลลิกรัมเนี่ยจะไม่เหลืออะไรเลยนะคือมันน้อยมากเลยนะคุณผู้ชมแต่ถามว่าเขาโฆษณาแล้วเขาโกหกไหมว่าเขามีค่าสารคอเดซิปินมีก็มันมีแต่น้อยมากค่ะนะน่าจะใช้หน่วยผิดท่านผู้ชมแต่ถึงจะใช้หน่วยถูกก็ยังน้อยอยู่ดีน่าจะเป็น 0.06 กรัมนะคะถ้า 0.06 กรัมเนี่ยท่านผู้ชมเอาคูณไปก็คือ60มิลลิกรัมเท่านั้นเองอ่ะค่ะน้อยมากก็ยังน้อยอยู่ดีน้อยมากแต่ท่านผู้ชมถ้าเกิดท่านอยากกินแบบ6แค่60มิลลิกรัมนะจาเป่าก็ทำให้ท่านได้นะขายเม็ดละบาทเองได้เลยเราไม่ทำไงฮะแต่ปัญหาคือท่านกินแล้วท่านไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะท่านกินแล้วท่านหวังอะไรท่านหวังจะให้ร่างกายฉันดีขึ้นแต่กินไปก็เฉยอ่ะทำให้อะไรไหมทำให้ผลิตภัณฑ์หรือชื่อเสียงของถังเช่าเสียหายอีกต่างหากหมายถึงทั้งวงตระกูลถังเช่าเลยนะใช่เพราะถือว่าบอกเอากินไม่เห็นรู้เรื่องกินแล้วไม่เห็นดีเลยก็นั้นอย่าไปซ้ำเติมเขาบอกอย่าไปซ้ำเติมคนที่เขาคนผู้บริโภคนะคะหรือคนไข้ท่านผู้ชมที่เขากินแล้วเขาหวังว่าจะทำให้ร่างกายเขาดีขึ้นน่ะการกินปริมาณน้อยโดยที่ไม่ศึกษาอันนี้ท่านเขาบอกว่าก็ฉันบอกแล้วไงบอกผ่านทางหน้าจอทีวีแล้วไงว่ามันมีอยู่เท่านี้แต่เขาอาจจะไม่รู้ไงว่ามันมีแค่นี้มันน่าอายนะก็พูดตามตรงคนซื้อก็โง่เองอะไม่รู้จักคำว่ากรัมหรือมิลลิกรัมมันก็ไม่ได้นะเขาก็พูดอย่างนี้ไงก็ฉันบอกไม่ใช่ว่าฉันโกหกนะคุณบอกว่าในผลิตภัณฑ์คุณมีคุณบอกว่าข้อดีคุณมีแต่คุณไม่ได้บอกว่าต้องกินกี่โดสถึงจะได้ไงก็
ก็เขาโง่ซื้อเองอ่ะอันนี้นี่จะบอกว่าหลอกลวงผู้บริโภคก็ไม่ไม่หลอกลวงไงเพราะว่าเขาพูดจบพูดเต็มของเขาพูดชัดเจนนะแต่คนซื้อโง่ซื้อเองอ่ะทำไงได้ดังนั้นเขาบอกว่าการจะซื้อของพวกนี้ท่านผู้ชมเราต้องมีความการศึกษาเกี่ยวกับอาหารหรืออะไรต่างๆที่เราจะกินน่ะว่าเราควรจะกินเท่าไหร่อะไรยังไงด้วยอย่าให้เขาหลอกเราศึกษาว่าชื่อพืชตัวนี้ดีแล้วยังต้องไปศึกษาว่าผลิตภัณฑ์ที่จะกินเนี่ยมีหรือเปล่าเออนะอย่าให้เขาหลอกเราท่านผู้ชมเพราะเมื่อไหร่ที่เขาหลอกเราก็ยิ้มหัวเราะเยาะเราในใจสินะเออถูกไหมเออนี่แหละก็เขาบอกเราไปเป็นเหยื่อให้เขาเองทำไงได้อ่ะก็พูดอะไรไม่ออกอยู่ดีอ่ะเหมือนอะไรนะพอเราจับได้ว่าเขาหลอกเราจะขอเงินคืนไม่ได้เขาก็บอกว่าเอ้าก็อยากจะมาซื้อเองช่วยไม่ได้ค่ะเออกินก็กินไปแล้วนี่เอออย่างนั้นเหรอไม่ได้นะท่านผู้ชมเราเนี่ยนะต้องบอกทางจาเป่าเนี่ยพยายามเน้นมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมเรากลัวชื่อเสียงของทางเช่าเสียหายกลัวตรงนี้เพราะว่าพอท่านไปซื้อในส่วนของที่มันราคาถูกแล้วนะคะแล้วท่านกินไม่รู้สึกไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรือบางคนอาจจะเกิดผลเสียที่เกิดจากการที่ท่านไปซื้อถังเช่ายี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นั่นแหละท่านผู้ชมกินแล้วมันเกิดผลเสียตามมาแล้วท่านก็จะไม่กินถังเช่าของทางจาเป่าทั้งที่มันทั้งที่มันดีกับร่างกายของท่านถูกต้องเลยค่ะเออเราก็กลัวเสียชื่อเสียงตรงนี้แหละท่านผู้ชมนะดังนั้นเนี่ยถ้าจะเริ่มกินดีๆไปเลย อย่าไปแบบโอ๊ยขอทดลองก่อนนู่นนี่นั่นนู่นเริ่มกินดีๆไปเลยทดลองก็ทดลองของดีๆไปเลยใช่ทดลองก็ทดลองของดีๆไปเลยให้รู้เลยว่าคำว่า first impression คืออะไรค่ะความประทับใจจากการกินครั้งแรกเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ละกันสำหรับท่านที่อยากจะทานแล้วก็อยากจะดูแลร่างกายตนเองนะท่านผู้ชมนะถัดมานะคะในส่วนของเรื่องการบ้านการเมืองบ้างท่านผู้ชมการบ้านการเมืองของเราวันนี้ไปดูท่านนายกก่อนดีกว่าเนาะนะคะตอนนี้เราเหมือนกับโฆษกทำหน้าที่แทนโฆษกนายกรัฐมนตรีเลยนะท่านผู้ชมโฆษกเขาก็ทำงานดีนะเราก็ช่วยซ้ำเติมไปอีก เดี๋ยวโฆษกเขาทำงานดีนะนี่ประชดหรือเปล่าไม่ได้ประชดเป็นคุณหมอเหมือนกันนะสัตวแพทย์นะค่ะเออไม่คือจะต้องบอกว่าโดนไปหนึ่งดอกนะรัฐาธิปัตย์เนี่ยอย่าไปว่าไปผ่านไปอันนั้นน่ะอุตส่าห์เก็บข่าวนี้ออกไปแล้วนะคะคือต้องบอกว่าจะบอกว่าโฆษกก็ไม่ได้ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยค่ะเขามีการโปรโมทที่ดีนะทำอะไรเขาก็บอกหมดใน Facebook ในอะไรเงี้ยเขาสื่อสังคมออนไลน์เดี๋ยวนี้เขาดีเมื่อหลักสัมพันธ์ดีขึ้นไม่เขาแน่เขาเรียกว่าทีม PR ทีม PR ทีม PR แต่โฆษกนายกรัฐมนตรีเนี่ยหมอแนะนำว่าควรเปลี่ยนคนมาฟังเราดีกว่าใช่ๆมาฟังเราดีกว่าหรือเอาเราไปเป็นโฆษกนะลองโฆษกก็ได้ท่านผู้ชมไม่ใช่อะไรคือการเป็นโฆษกเนี่ยหมอว่าถ้าจะเอาให้ดีเลยเนี่ยควรจะแหมคุณณัฐวุฒิก็ไม่ได้เนาะค่ะเอาคุณณัฐวุฒิเคยเป็นโฆษกนายกรัฐมนตรีนะก็ท่านโดนตัดสิทธิ์ท่านใช่โดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองท่านผู้ชมซึ่งก็ตรงนี้เนี่ยคือควรจะเอาคนที่เขาพูดเก่งพูดดีอะไรอย่างนี้เข้ามาค่ะนะท่านผู้ชมก็ถ้าปรับตัวไม่ได้เดี๋ยวก็คงเปลี่ยนอะไรค่ะมันมีอยู่สองอย่างนะคะในรัฐบาลคุณเศรษฐาปรับกับเปลี่ยนหมายถึงว่าพูดหรือไม่อย่างนั้นก็เอาที่เจริญหูเจริญตาเข้ามาแบบหน้าตาสวยๆหล่อๆอ้าวทำไมอ่ะก็มันเป็นเรื่องปกติเขาคือหน้าคือตาแทนนายกก็เอาคนหล่อเข้ามาถ้าเกิดเอาคนหล่อเข้ามาเขาก็ไม่ต้องสนใจเนื้อหาท่านผู้ชมก็มองแต่คนหล่อดูทุกวันอ่ะเออจะมีคนดูเหล่าบรรดาแม่ยอดดูทุกวันเลยติ๊กต็อกนี่ติดเทรนด์อ่ะเออเห็นไหมโฆษกต้องอย่างนั้นค่ะจะไปเรียนแบบโฆษกยุคลุงตู่ได้ยังไงก็หล่ออยู่นะคะหล่ออยู่นะแต่หล่อคนละสมัยอะเอาเด็กๆหนุ่มๆหล่อๆที่พูดเก่งๆหรือว่าจริงๆก็ไม่ต้องเด็กๆก็ได้นะท่านผู้ชมสูงวัยแต่เป็นแบบแดดดี้ก็ได้ก็ได้แนวแม่ยกอยู่ดีได้คะแนนนิยมอยู่ดีอย่างตัวอย่างนะท่านผู้ชมคุณปานปรีเนี่ยยกตัวอย่างคุณปานปรีก็ได้นะถ้า
แต่คุณปานปีนะก็เป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าเอาแนวแนวแบบนี้มาหรือเอาไทป์แบบนี้มาท่านผู้ชมมีอีกไหมเนี่ยเออน่าจะมีโถสสพักเพื่อไทยคงไม่ลงพุงเป็นลุงกันหมดละมั้งว้าย ถูกไหมล่ะคงไม่เป็นลุงกันหมดละมั้งมันต้องมีแบบหนุ่มๆก็มาบ้างแล้วน่ะหรือแบบว่าสูงวัยที่ยังดูหุ่นดีหน้าตาดีกันอยู่น่ะที่พูดจาแล้วดูสนอหูหวานหูน่ะนะเหมือนอะไรนะเขาบอกว่าจริงๆท่านนี้ก็ดีแต่ว่าเขาท่านก็เป็นข้าราชการนะนายแพทย์ที่ท่านชื่ออะไรนะที่ออกบ่อยๆเลยตอนโควิดน่ะที่ท่านใส่แว่นน่ะมีโอ้ยจำชื่อหมอไม่ได้แล้วนะใช่หมอก็จำไม่ได้ท่านผู้ชมทวีสินใช่ใช่นะนายแพทย์ทวีสินน่ะค่ะเห็นไหมสวดทรงดีมีคนชอบเยอะพูดจาเสนาะหวานหูแล้วก็หน้าตาถือว่าเป็นไทยที่คนไทยชอบขาวๆตาตี๋ๆอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้จะมีอายุแล้วชอบแบบนั้นหลายคนหลายคนนะขอให้หน้าตาดีดูสะอาดสะอ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านโฆษกนายกรัฐมนตรีณปัจจุบันเนี่ยจะหน้าตาไม่ดีนะคะแต่มันมีดีกว่านี้จริงๆแล้วถ้ามาแบบซุปตาเกาหลีได้เนี่ยก้าวไกลก็ก้าวไกลเถอะใช่เอาก้าวไกลท่านผู้ชมไม่เห็นหรอการตลาดของก้าวไกลคืออะไรหล่อสวยหล่อสวยบุคคลมีชื่อเสียงดาราใช่หุ่นดีนักร้องนักร้องเนี่ยคือการตลาดของก้าวไกลท่านผู้ชมการตลาดของเด็กๆนะเราก็ต้องใช้การตลาดของผู้ใหญ่เข้าสู้ค่ะการตลาดของผู้ใหญ่เข้าสู้คือเอาหุ่นแดดดี้มาแดดดี้ที่สามารถเป็นแดดดี้ได้อะพูดเก่งๆอ่ะท่านผู้ชมคือเอาอย่างเงี้ยหรืออย่างเช่นอ่ะแดดดี้ปั่นก็ได้ค่ะแดดดี้ปุ่นก็ได้ถ้าเป็นโคส่งได้ก็จะดีนะแต่เขาอยู่ฝ่ายค้านก็สามารถเป็นคนที่คนอื่นชื่นชอบได้ก็พูดจาเก่งพูดจาเก่งถึงแม้ว่าจะปั่นเยอะไปหน่อยก็ตามนะแต่ถ้าเกิดอยู่ในหน้าที่แล้วเนี่ยก็คงทำหน้าที่ได้ดีอ่ะท่านผู้ชมนะคะก็นี่แหละนะเอาไปเรื่องโฆษกนายกคือขอทวงนิดนึงนะท่านผู้ชมนะตั้งให้เอาหล่อๆสวยๆเข้ามาเถอะมันคือหน้าคือตาเหมือนเวลาท่านหาคนมาเป็นแอมบาสเดอร์ของท่านน่ะในส่วนของแต่ละผลิตภัณฑ์แต่ละสินค้านะท่านผู้ชมท่านก็ต้องเลือกหล่อๆสวยๆเข้ามาเพราะท่านมีรัฐบาลเรามีเงินนะอีกอย่างนึงบางคนเค้าก็บอกว่าไม่ต้องจ้างด้วยซ้ำน่ะก็หมายถึงว่าไม่ต้องจ้างด้วยเงินตัวเองใช้เงินรัฐจ้างด้วยซ้ำก็หาจ้างเข้ามาเราหล่อสวยๆเยอะแยะไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคนจะได้ติดตามกันมากขึ้นว่าพรรคเพื่อไทยหรือว่าทางนายกรัฐมนตรีของเราไปทำอะไรบ้างในแต่ละวันเนี่ยจะมานั่งรออยู่หน้าจออุ้ยวันนี้เขาทำอะไรนะแต่จริงเนื้อหาอาจจะไม่ได้ฟังหรอกหมดแต่มองดูโฆษกอะไรเงี้ยแค่มองดูเนี่ยทำอะไรไม่รู้อ่ะครั้งหน้าจะกาเลือกก็ได้นะเออบอกเลยเพราะว่าคุณภาพที่เราได้เห็นหน้าจอมันดีว่าไปว่าไปนี่ย้ำนะท่านผู้ชมเป็นข้อเสนอแนะนะคะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะในส่วนของนายกรัฐมนตรีเรานะคะเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมก็ไปเปิดในส่วนเกี่ยวกับเรื่องการรับนักท่องเที่ยวฟรีวีซ่าท่านผู้ชมไปตรวจสอบนะคะในส่วนของการเครื่องของกระเป๋าการก่อนหน้านี้มันเคยมีปัญหานะใช่ไงตอนสมัยนายกลุงตู่นั่นแหละนะที่โอ้โหตม.ไม่ทันน่ะท่านผู้ชมเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอเนี่ยนะคะก็ไปฟังนายกเขาเกริ่นกันหน่อยเนาะได้ค่ะไปฟังนายกเขาพูดกันค่ะที่รับการยกเว้นการขอทุนวีซ่าของประเทศไทยนะครับเราเองก็ไปค้างนะครับที่นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านปลัดกระทรวงนะครับรัฐมนตรีท่องเที่ยวนะครับผู้บริหารการท่าอากาศยานนะครับผู้ว่าการท่องเที่ยวนะครับท่านผู้ว่าเองก็มาดูแลเรื่องเรื่องนี้ด้วยนะครับเรามั่นใจครับว่านโยบายนี้จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมากนะครับนอกเหนือจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงก้าวสุดท้ายที่เขาเดินทางกลับต้องมีความปลอดภัยและมีความประทับใจในการที่ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากทุกคนนะครับจากการ
ที่สอบถามดูในเบื้องต้นได้รับทราบว่าบุ๊กกิ้งเข้ามาเยอะมากนะครับเข้ามาเป็นหลายสิบเท่าเลยนะครับเรื่องของการเข้าไปวิสิตเว็บไซต์ของประเทศไทยเองก็มีความขึ้นหน้ามากเราเองเราต้องการที่จะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่ใช่แค่เมืองหลักอย่างเดียวแค่เชียงใหม่กรุงเทพพัทยาภูเก็ตอย่างเดียวตอนนี้ก็มีการพูดคุยกับท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวว่าเราจะมีการสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวจีนไปเที่ยวเมืองรองมากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้ระยะเวลาในการอยู่ในประเทศไทยยาวขึ้นมีการจับจ่ายใช้สอยเงินที่มากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ก็มีการตรวจสอบอย่างดีว่าคิวที่เข้ามาตัวคนเข้าเมืองนี้ผ่านได้อย่างรวดเร็วนะครับบางทีเดินมาจากที่ประตูมาถึงจุดที่รับกระเป๋าไปแรกก็มาถึงแล้วจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญที่สุดในการที่เราเดินทางเข้าประเทศลงจากเครื่องบินตัวคนเข้าเมืองรับกระเป๋าเร็วพร้อมที่จะเดินทางไปสู่ทุกที่ที่นักท่องเที่ยวปรารถนาภาครัฐทุกท่านที่อยู่ที่นี้ได้มีส่วนในการช่วยเหลือให้วันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็หวังว่าจะมีการทุ่มเทเศรษฐกิจคือเมื่อวานเนี้ยไฟที่มาที่นายกไปต้อนรับไฟแรกใช่ไหมคะเขาบอกว่ามีชาวจีนเดินทางมาในไฟนั้นเนี่ยคือมีคนทั้งหมดนะฮะ300กว่าคนค่ะเป็นชาวจีนเนี่ย306คนต่างชาติอีก35คนรวมแล้วคือ341341คนก็3ล้านมั่งที่จะได้เงินคนละหมื่นค่ะแต่ที่แน่ๆก็คือมีการแจกกางเกงช้างนะอยากปลอมตัวไปนะขึ้นไฟนั้นนะเมื่อวานนี้นะฮะโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนะคะก็มอบของที่ระลึกค่ะเป็นพวงมาลัยกล้วยไม้พร้อมกับกางเกงช้างให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์มอบเป็นแท็กหนังสือติดกระเป๋าของแอร์เอเชียให้โดยมีเจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวมชุดไทยร่วมให้การต้อนรับด้วยนะคะมีการถือป้ายต้อนรับที่เขียนเป็นภาษาจีนแปลความเป็นไทยค่ะว่าจีนไทยครอบครัวเดียวกัน Amazing Thailand ยินดีต้อนรับคนจีนตลอดไปเสมือนครอบครัวเที่ยวเมืองไทยยิ่งเที่ยวยิ่งสนุกรวมทั้งมีป้ายเล็กนะคะต้อนรับแล้วก็เขียนข้อความว่าเที่ยวเมืองไทยยิ่งเที่ยวยิ่งสนุกอย่างนี้แหละแล้วก็บอกว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับทุกคนนะคะนอกจากนี้ก็มีการแสดงด้วยนะโอ้โหพิเศษมากเป็นการแสดงกลองยาวต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกทั้งบริเวณทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยก็มีป้ายต้อนรับเป็นภาษาจีนติดเอาไว้ตลอดทุกเส้นทางเลยทำให้บรรยากาศเมื่อวานนี้เป็นไปอย่างคึกคักนะคะก็ได้รับความสนใจจากผู้คนที่อยู่ภายในสื่อไทยสื่อต่างประเทศก็ติดตามกันเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าทางททเนี่ยคาดการเอาไว้ว่ามาตรการการยกเว้นเรื่องของวีซ่านี้นะคะจะสามารถกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวจีนให้เดินทางเข้ามาประเทศไทยได้ประมาณ 4.01 ถึง 4.4 ล้านคนภายในปี2566นี้แล้วก็จะผลักดันรายได้ตลาดนักท่องเที่ยวจีนสู่เป้าหมาย 257,500 ล้านบาทคาดว่าในช่วง5เดือนที่มีมาตรการยกเว้นการตรวจตราจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศไทย 2,888,500 คนโดยประมาณแล้วสร้างรายได้ประมาณ 143,313 ล้านบาทนะคะคิดเป็นอัตราการฟื้นตัวร้อยละ62เมื่อเปรียบเทียบกับปี2562ที่ตอนนั้นยังไม่มีการระบาดของโควิด-19 ค่ะในส่วนของนักท่องเที่ยวจากคาซัคสถานนะคะคาดว่าจะเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวน 150,000 คนในปี66และคาดว่าในช่วง5เดือนของการยกเว้นเกี่ยวกับวีซ่าจะมีจำนวน 129,485 คนเพิ่มขึ้น 49.7เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาและนักท่องเที่ยวคาซัคจะสร้างรายได้ประมาณ 7,930 ล้านบาทค่ะค่ะนะคะเห็นไหมท่านผู้ชมใครที่บอกว่านักท่องเที่ยวจีนไม่สำคัญค่ะท่านผู้ชมถ้าได้คนเข้ามาในประเทศถึง2ล้านคนนะท่านผู้ชมนะแสนสี่จะสร้างรายได้ถึง 143,313 ล้านบาทค่ะซึ่งเขาบอกนะท่านผู้ชมตั้งแต่1มกราคมถึง17กันยาที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยรับนักท่องเที่ยวชาวจีนไปแล้ว2,341,080คนแล้วนะคะหมายความว่าเงินเข้ามาประเทศเราเนี่ยเป็นแสนล้านแล้วนะค่ะท่านผู้ชม
ดังนั้นใครก็อย่าดูถูกดูแคลนนักท่องเที่ยวชาวจีนจนเกินไปนะคะคือเวลาเราเป็นแม่ค้าหรือว่าเราเป็นคนค้าขายเนี่ยเราจะถูกสอนเสมอว่าอย่าประเมินลูกค้าที่เรื่องของบุคลิกการแต่งตัวหรืออะไรภายนอกอย่าประเมินลูกค้าอย่าตัดสินลูกค้าเนี่ยเช่นเดียวกันคุณผู้ชมอย่าตัดสินว่าเขาควรมาหรือไม่ควรมาถ้าสามารถที่จะนำเงินมาให้ประเทศเราได้เขาควรมาค่ะใช่นะคะส่วนที่บอกว่าพฤติกรรมหรือความประพฤติหรืออะไรอย่างเงี้ยของเขาทำให้เรารังเกียจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมเราก็ต้องแก้ไขเพราะเราต้อนรับเขาเข้าบ้านแล้วนี่ค่ะก็เหมือนเราอ่ะขนาดสิงคโปร์นางงามจักรวาลเขายังมองเรายังไงอ่ะบ้านป่าเมืองเถื่อนก็ไม่ต่างกันนั่นแหละนี่แหละท่านก็ทำง่ายๆจริงๆก็ทำไกด์ไลน์ให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนเขาไว้ให้กับทางอะไรนะทัวร์นะที่เขารับนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเนี่ยท่านผู้ชมให้เขาทำจัดทำเลยไกด์ไลน์การท่องเที่ยวในประเทศไทยอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำค่ะจริงๆเขาก็มีไหมจริงๆอ่ะน่าจะมีเพียงแต่ว่ามันมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นแหละท่านผู้ชมแล้วก็อันไหนที่ทำแล้วคนไทยจะชื่นชอบอันไหนที่ทำแล้วคนไทยไม่ชื่นชอบอันไหนที่ทำแล้วคนไทยรังเกียจอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็มีความรู้กันหมดแล้วเพียงแต่ว่าก็อย่าไปตั้งแง่ตั้งงอนอะไรเขามากจนเกินไปเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่มีเงิน มาพัฒนาประเทศนะถูกต้องค่ะเพราะเห็นเขาบอกว่าตอนนี้เราเพิ่มเพดานนี่ขึ้นไปถึง 45% นะท่านผู้ชมนะจากเดิมอยู่ที่30กว่าเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้ขึ้นไป 45% ก็เดี๋ยวจะไม่ได้ทำไอ้อะไรอ่ะเงิน 10,000 บาทอ่ะเงินดิจิตอล 10,000 บาทเพราะเห็นทางก้าวไกลเขาค้านกันอยู่นะค่ะเขาค้านกันอยู่เขาจะไม่ให้เขาบอกว่าจะไม่ให้ความเจริญมาสู่ประเทศไทยไม่ใช่ เขาบอกว่ามันเป็นการทำให้เสียระเบียบวินัยทางการเงินค่ะวินัยทางการคลังใช่แต่ปัญหาคือท่านผู้ชมถ้าไม่ทำอย่างนั้นจะกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงพอถามคำถามนี้ไปก็ตอบแบ๊ะ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 ก็ค้านเก่งอย่างเดียวทำงานเป็นที่ไหนไม่มีความคิดคิดอยู่อย่างเดียวคือทำอย่างนี้ไม่ได้นะใครก็คิดอะไรมาดีๆค้านก็หมดอ่ะหาจุดอ่อนของเขาอย่างเดียวแต่ถามว่าตัวเองทำอะไรเป็นไหมไม่รู้เหมือนกันถามว่าทำยังไงแล้วทำยังไงให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นกว่านี้เงียบตอบไม่ได้เลยท่านเคยเห็นไหมล่ะท่านเคยเห็นไหมมาตรการทางเศรษฐกิจของทางพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่เคยถูกไหมค่ะแล้วตอนนี้เศรษฐกิจเราดีเหรอไม่ดีมันต้องมีคนที่มีความคิดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงแล้วคนเหล่านั้นถ้าคุณบอกว่าคุณจะมาค้านอย่างเดียวแล้วคุณไม่มีข้อเสนออื่นๆที่มันดูเข้าท่านะค่ะเข้าท่าก็เงียบไปก่อนเด้อค่ะไว้สมมติว่าเขาทำไม่ได้แล้วก็ค่อยออกมาโจมตีอย่างเงี้ยยังไม่ว่ากันเลยนะแต่นี่คือเขายังไม่ทันได้ทำเลยอ่ะค้านเขาแล้วค้านเขาแล้วแล้วปัญหาคือค้านเขาเนี่ยท่านผู้ชมถามว่าเขาจะไม่ทำไหมเขาก็ทำอยู่ดีอ่ะใช่ค่ะแต่เขาก็ใจคนพวกนี้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยสิมาก็ฉันบอกแล้วไงเห็นไหมเหมือนกันแหละจริงๆอ่ะเราก็รอนะถ้าสมมติก้าวไกลขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วก้าวไกลล้มพาประเทศล่มจมเนี่ยเราก็รอนะแล้วไงนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใครที่โดนผลกระทบก็เราๆทั้งนั้นน่ะท่านผู้ชมเราๆทั้งนั้นแต่ถามว่าเงิน10,000บาทเงินดิจิตอลเนี่ยท่านผู้ชม10,000บาทดิจิตอลเนี่ยใครได้ประชาชนได้ไหมได้ไงถูกต้องเพียงแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องมีมาตรการที่จะเขาเรียกว่าลดเขาใช้คำว่าอะไรดีล่ะลดวิธีการหรือแก้ไขวิธีการที่จะไม่ให้เงินตกไปอยู่ในกลุ่มนายทุนซะจนเกินไปคือเงินมันต้องตกอยู่ในกลุ่มนายทุนอยู่แล้วเพราะว่าการหมุนเงินต้องใช้เงินนายทุนออกมาในระบบก่อนนะแต่ไม่ใช่ว่าพอออกมาในระบบเสร็จปุ๊บก็เข้านายทุนหมดเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้ก็ไม่ดีนะต้องให้เงินสามารถกระจายสู่ภูมิภาคแล้วก็กระจายสู่คนทั่วไปรากหญ้าด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นการบ้านของทางรัฐบาลเขานะนะอันนี้ก็คือในส่วนของคุณเศรษฐาก็มีโอกาสนะท่านผู้ชมที่จะเกิดขึ้นได้อ่ะพอถามคุณเศรษฐานะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ที่บอกว่าคุณเศรษฐาไปรับเขาก็ไปถามคุณเศรษฐาเรื่องบิ๊กโจ๊กใช่ไหมค่ะเรื่องบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงเลยท่านผู้ชมที่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเมื่อวานนี้นะหมอคงไม่พูดเยอะท่านผู้ชมท่านก็คงรับชมมาในสื่อต่าง
เยอะมากแล้วเพราะว่าหมออยากไปคุยเรื่องคุณปฏิพัฒน์หมออยากจะไปคุยเรื่องคุณทักษิณท่านผู้ชมแต่ก็ต้องคุยกับคุณเรื่องของคุณบิ๊กโจ๊กก่อนนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราตกเทรนด์นะท่านผู้ชมเรื่องของเรื่องก็คือเมื่อวานนี้ตอนเช้าที่เราพูดข่าวกันไปเนี่ยคือเป็นช่วงเวลาที่เขาไปบุกจับนะคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์นะพนันออนไลน์ท่านผู้ชมซึ่งเขาบอกว่าคนกลุ่มเหล่านั้นน่ะนายตำรวจ8คนเหล่านั้นเนี่ยเป็นลูกน้องของบิ๊กโจ๊กแล้วก็พักอาศัยอยู่ในบ้านบิ๊กโจ๊กใช่ค่ะท่านผู้ชมอยู่ที่วิภาวดี60นั่นแหละนะหมอก็รู้เลยว่าต้องอยู่แถวนั้นนั่นแหละเพราะอะไรท่านผู้ชมเสียงเครื่องบินดังมากเลยนะตอนแรกเนี่ยบิ๊กโจ๊กไม่ยอมให้เข้าไปตรวจนะท่านผู้ชมนะไปดูสถานการณ์กันค่ะตอนนั้นค่ะคุณค้นผมได้ไงขอหมายค้นได้ไหมกลับไปเลยไปบอกว่ามันดูเป็นเหตุการณ์ที่โหนขนาดต้องใช้ตำรวจคอมมานโดเลยเหรอเออทำไมต้องใช้ถึงขนาดนั้นนะฮะเขากลัวจะมีการยิงสวนอะไรอย่างเงี้ยเหรอแหมท่านผู้ชมก็เวอร์วังนะบางทีเออไม่หมอก็เฮ้อทำไมต้องใช้ขนาดนี้คือกลัวเหมือนกรณีอะไรอะหน่องหรืองี้หรือเปล่าแต่หน่องเขาฆ่าคนตายไงค่ะอันนี้คือกรณีพนันแต่ก็โอเคก็เข้าใจท่านผู้ชมมันเป็นวิธีเป็นระเบียบการในการที่จะเข้าจับคนผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยนะคะอันนี้ก็ยังพอเข้าใจแหละนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไปเจอต่อค่ะหรือบางคนบอกว่ารู้อยู่แล้วว่าจะต้องไปเจอต่ออืมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางบิ๊กโจ๊กออกมาพอดีออกมาในชุดที่เรียกว่าท่านผู้ชมเสื้อนอนเสื้อนอนสวมถุงเท้าไม่สวมรองเท้า เออใช่ค่ะหมอก็ยังสงสัยอ้าวทำไมออกนอกบ้านถ้าไม่ใส่รองเท้าคะกำลังแบบงงอยู่จะบอกว่าตกใจท่านก็ไม่ได้แสดงสีหน้าท่าทางว่าตกใจแต่กางเกงบ็อกเซอร์อยู่เลยใช่แต่ก็เรียกได้ว่าท่านน่าจะกำลังงงอยู่ว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมคอมมานโดมาเต็มหน้าบ้านเลยเออเป็นหมอก็งงค่ะก็งงเหมือนตอนเนี้ยท่านผู้ชมตอนที่ทหารบุกเข้ามาสถานีล่ะตื่นเช้ามาอ้าวตื่นเต้นทหารเต็มไปหมดเลยเว้ยค่ะเออแต่นี่เขาเป็นตำรวจไงก็งงเหมือนกันตอนนั้นแล้วเข้ามายังไงอ่ะอ๋อปีนเข้ามาเออเนี่ยงงแบบเดียวกันอ่ะท่านผู้ชมคงงงแบบสไตล์นั้นหมอเข้าใจจิตใจของบิ๊กโจ๊กเลยนะค่ะนะแล้วก็เรียกว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยท่านผู้ชมตอนหลังมาเขาบอกว่าที่ไม่ให้นะเข้ามาบ้านหรือตรวจค้นบ้านเนี่ยเหตุเป็นเพราะว่ามีแต่ชั้นผู้น้อยมามีแต่ชั้นผู้น้อยมาต้องเป็นผู้ใหญ่มาสินะคะไปดูที่บิ๊กโจ๊กสัมภาษณ์กันค่ะนะครับนะครับเพราะว่าก็ทราบว่าวันนี้ได้มีการออกหมายจับลูกน้องผมไปหลายคนนะครับนะก็ไม่เป็นไรก็เมื่อมีหมายจับนะก็ต้องแสดงความสุขใจนะครับนะเพราะฉะนั้นในการออกหมายค้นวันนี้ก็ผมก็นำทางตำรวจค้นเองนะครับนะก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอะไรนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ส่วนที่ออกหมายจับนะลูกน้องผมใครที่ถูกออกหมายจับก็ต้องไปต่อสู้คดีเอานะครับคือไอ้เว็บพนันหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยผมเกี่ยวข้องในเรื่องการปราบปรามอย่างเดียวนะครับนะผมไม่เคยรับเงินพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็ต้องเรียนตรงๆนะครับนะแต่ไม่เป็นไรเมื่อวันนี้มีหมายจับหมายค้นเราก็ต้องให้ความร่วมมือนะครับนะก็ปฏิบัติตามหมายนะครับนะบัญชีคือเรื่องไอ้เงินเข้าบัญชีต่างๆเนี่ยมันไม่มีหรอกครับที่เงินไปเข้าบัญชีลูกน้องผมอะไรต่างๆนะครับผมก็มั่นใจว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้เมื่อมีหมายจับของศาลก็ต้องไปอธิบายให้ได้ว่าเงินมันกินเงินคืออะไรนะครับมันก็เป็นเรื่องลูกน้องผมไม่ต้องไปอธิบายนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของผมเนี่ยเมื่อลูกน้องทำผิดนะก็ต้องเรียกว่าลูกน้องตัวเองทำผิดก็ต้องไม่ละเว้นนะครับมองว่าลูกน้องผมนั้นไม่มีเรื่องการผิดในศาลแบบนี้นะครับนะผมก็ยังมั่นใจในลูกน้องผมอยู่นะครับเพราะเราเป็นชุดทำงานกันมานานนะครับนะถ้ามันผิดมันก็คงผิดไปนานแล้วเห็นในตอนแรกที่ท่านมาเนี่ยท่านยังไม่อนุญาตให้เข้าตรวจค้นอันนี้เป็น
ได้อ่านหมายหรือว่าได้ดูหมายผมอย่างนี้คือผมไปรองผบตรเพราะฉะนั้นการจะมาค้นบ้านผมต้องให้ผู้บัญชาการสูงมานะครับนะวันนี้ท่านผู้จัดการมาเองผมก็เชื่อมั่นนะครับนะกังวลใจหนักใจไหมว่าท่านจะไปเกี่ยวข้องหรือพยานหลักฐานจะไปถึงตัวท่านนะฮะไม่กังวลใจครับเพราะว่าผมไม่มีเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับนะก็ผมตอบได้หมดทุกคำถามนะครับนะสสช.ได้มีการชี้แจงไหมครับว่าเขาต้องการอะไรในการค้น5หลังวันนี้ครับท่านก็เขาบอกว่ามาค้นสิ่งผิดกฎหมายนะครับเมื่อผมก็นำไปสู่ค้นเองนะครับเมื่อค้นแล้วไม่มีก็คือไม่มีนะนะไม่ผมไม่หนักใจเพราะว่าผมไม่ได้เป็นเครดิตอยู่แล้วนะครับนะเพราะว่ามันก็ต้องไปดูในเรื่องของระเบียบต่างๆนะครับนะมองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าฮะเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองผบ.ด้วยในช่วงนี้ครับก็ผมไม่ได้มองเป็นเรื่องการสกัดเป็นเรื่องที่สธ.ก็ทำตามหน้าที่นะครับเมื่อเขาทำตามหน้าที่เราต้องให้ความร่วมมือนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าใครผิดก็ค้นได้นะครับนะบ้านรองผบ.ผิดก็ต้องค้นได้นะครับก็ต้องให้ความโปร่งใสนะครับนะผมก็ให้ความร่วมมือไม่ผมไม่หนักใจเพราะว่านะคะบรรยากาศก็จริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชุดปฏิบัตินะคะก็ประมาณสัก8โมงเนี่ยบิ๊กโจ๊กไม่ให้เข้านะบิ๊กโจ๊กไม่ให้เข้าและทีนี้บิ๊กโจ๊กก็ถามว่ามาตรวจค้นบ้านผมได้ยังไงหมายก็ไม่มีชื่อของตัวผมด้วยนะคะซึ่งอันนั้นก็ต้องถูกต้องแหละชื่อนี้ไม่ได้เป็นบ้านเนี่ยไม่ได้เป็นชื่อของท่านนะคะแต่ทุกคนเนี่ยรู้ว่าเนี่ยคือบ้านของท่านแล้วคุณไปขอหมายมาเนี่ยขอมาได้ยังไงแต่สุดท้ายแล้วนะคะ 8:00 น.เช้าเนี่ยไม่ให้เข้าพอผ่านไปสักพักนึงเขาก็บอกว่าต้องการผู้บัญชาการหรือว่าผู้ที่มียศสูงกว่าเนี่ยมาเป็นคนนำมาเป็นคนพาตรวจถึงจะยอมให้เข้าก็ได้ทางด้านของผบช.สอท.นะคะเดินทางไปและท่านก็ให้เข้าตรวจค้นได้ก็มีการสัมภาษณ์กันหลังจากที่เข้าทำการตรวจค้นท่านก็ให้ข้อมูลไปตามนั้นนะแล้วก็บอกว่าไม่ได้มีความกลัวว่าจะมีความเชื่อมโยงอะไรเพราะว่าส่วนตัวก็มั่นใจ 100% ว่าไม่ได้มีเส้นทางทางการเงินที่เป็นจากเว็บพนันเนี่ยสาวมาถึงตัวท่านแน่นอนเพราะว่าท่านไม่ได้มีความผิดอันนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็สามารถจับผู้ต้องสงสัยนะก็คือลูกน้องของท่านนั่นแหละนะที่บ้านท่านบ้านที่ท่านพักอาศัยให้ลูกน้องมาอยู่ได้แต่มีหลายหลังทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านก็บอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงจะไม่รู้ได้ยังไงว่าเป็นบ้านผมค่ะไปขอศาลโอเคศาลน่ะไม่รู้หรอกค่ะแต่ถามว่าตำรวจมีใครบ้างไม่รู้ว่าเนี่ยบ้านผมแล้วเข้ามานะหมู่บ้านนั้นน่ะสิมาหมู่บ้านตรงวิภาวดี60เนี่ยเป็นหมู่บ้านตำรวจค่ะอยู่หลังสโมสรตำรวจในนั้นเนี่ยมีแต่ตำรวจเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นนโยบายของทางตำรวจเพื่อให้ผ่อนให้จ่ายหรืออะไรเงี้ยซื้อในหมู่บ้านนั้นได้เนี่ยแหละท่านผู้ชมแล้วก็จะไม่รู้ได้ยังไงว่าในนั้นคือตำรวจเขาบอกว่าขนาดมีมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยยังรู้เลยว่าเนี่ยบ้านบิ๊กโจ๊กอยู่ไหนใช่ค่ะหมู่บ้านเนี้ยบิ๊กโจ๊กอยู่นะตำรวจด้วยกันจะไม่รู้เลยเหรอเป็นไปไม่ได้ไงท่านผู้ชมเป็นไปไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางผบช.สอท.ก็บอกว่าไม่รู้ไงไม่รู้จริงๆไม่รู้นี่เป็นผู้ใหญ่เหมือนกันแล้วนะยังบอกไม่รู้ได้นะท่านผู้ชมอันนั้นเขาเป็นรองผบตร.นะไม่ใช่ตำแหน่งไก่กานะรองผบตร.เนี่ยท่านผู้ชมถ้าเป็นตำแหน่งไก่กาจ่าสิบตีถ้าไม่รู้อยู่แล้วก็ถูกต้องแล้วล่ะที่ท่านจะไม่รู้ว่าบ้านเขาอยู่ไหนถูกแต่นี่รองผบตร.มีแค่4คนค่ะไม่รู้ได้ยังไงแบบนี้ไม่บอกแล้วผบตร.ผมยังไม่รู้เลยไม่ต้องรับแล้วขั้นขึ้นถูกไหมค่ะนะคะทางนี้ทางนั้นเอาไปดูที่ทางผบช.สท.บอกหน่อยว่าก็ไม่รู้ว่ามันเป็นบ้านบิ๊กโจ๊กอะไม่รู้นะคะเขายืนยันนะท่านผู้ชมนะของชุด PCT ของตร.นะครับซึ่งมีการขยายผลจากการจับกลุ่มเว็บพนันนะครับแล้วก็ชุด PCT เนี่ยก็ได้ให้ทางมีการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ทำหนังสือมาขอกำลังนะครับขอกำลังสนับสนุนจากสท.นะครับซึ่งเราเป็นหน่วยสนับสนุนเราก็ให้กำลังในการปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งวันนี้เห็นทราบว่ามันก็มีการปฏิบัติการทั่วประเทศนะครับแต่ว่าเราก็เป็นส่วนสนับสนุนในฐานะที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นหน่วยสนับสนุนเราก็ให้กำลังมาเพียงแต่ว่าวันนี้ที่ผมมาเพราะว่าท่านรองผบตร.นะครับก็อยากให้ผู้บัญชาการระดับสูงซึ่งอยู่ใกล้เคียงนะครับมาพบนะครับผมก็เดินทางมาด้วยตนเองแล้วก็มาทำการตรวจค้นนะครับถ้าตามข้อมูลเนี่ยผมไม่ทราบรายละเอียดนะครับแต่ข้อมูลเบื้องต้นในการตรวจค้นเนี่ยก็คิดว่าไม่ใช่ที่พักอาศัยของท่านอะไรเงี้ยครับแต่ว่าน่าจะมีผู้ต้องหาตามหมายจับบางท่านเนี่ยพักอาศัยอยู่นะครับเป็นการงานปฏิบัติหน้าที่นะครับในการที่จะได้ตัวผู้ต้องหาและได้พยานหลักฐานเพิ่มเติม
ไม่รู้จริงๆนะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ก็เชื่อท่านนะเขาบอกว่าคือตั้งใจจะมาจับเพราะว่าเป็นการขยายความนะท่านผู้ชมขยายการจับกุมจากเรื่องเว็บพนันออนไลน์นะคะซึ่งเว็บพนันออนไลน์ท่านผู้ชมถ้าเรารู้กันอยู่แล้วแหละว่าเว็บพนันออนไลน์ตอนนี้เขาก็มีการเริ่มจับกุมกันมาก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะท่านผู้ชมรู้ไหมเงินหมุนเวียนแค่200ล้านนะน้อยจังเออมีความรู้สึกไหมน้อยน้อยน้อยเนาะส่วนใหญ่จะได้ยินแค่ 2,000 ล้านเงี้ยใช่ถ้าท่านเอาจริงจังเนี่ยจริงๆยังมีอีกตั้งหลายเว็บน่ะที่รายใหญ่กว่านั้นขนาดกลางกว่านั้นอันนี้ขนาดเล็กนะมีอันนี้ขนาด small size นะท่านผู้ชม small size ตามที่คุณชูวิทย์ว่าไงค่ะเออขนาดกลางทำไมท่านไม่ไปจับมันถ้ามาจับ small size เพื่อให้โยงไปถึงอะไรหรือเปล่าเอ๊ะขนาดกลางยังไงนะขนาดกลางกับขนาดใหญ่มันขึ้นไม่ได้หรือเปล่ามันติดบิ๊กเออหรือยังไงนะมันติดบิ๊กหรือเปล่าเนี่ยประชาชนตั้งคำถามเลยนะเพราะว่าเวลาเขาจะทลายรังกันทีไรท่านก็ตัดไฟบิ๊กโจ๊กออกทุกทีนะฮะเออใช่เพราะอะไรนะเป็นเพราะหนึ่งแก้แค้นหรือเปล่าหรือสองที่จะมีการแต่งตั้งผบ.ตร.อะไรดิสเครดิตหรือเปล่าแต่เห็นบิ๊กโจ๊กเขาบอกอยู่นะเขาบอกว่ามันเป็นการดิสเครดิตค่ะเพราะว่าท่านจริงๆแล้วก็ติดโผ1ใน4แคนดิเดตก็เป็นผบ.ตร.ถึงแม้ท่านจะบอกว่าตอนแรกท่านไม่ได้อยู่ในแคนดิเดตแต่ท่านก็คือ1ในแคนดิเดตนะเพราะเป็น1ใน4ของเราเป็นรองผบ.ตร.นะท่านผู้ชมเอาไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของบิ๊กโจ๊กกันที่บอกว่าก็ยอมรับว่าเกี่ยวกับเว็บพนันแต่ก็ผมเป็นคนปราบเว็บนะผมไม่ใช่เป็นคนรับเงินเบื้องหลังเว็บพนันพวกนี้ค่ะเพียงแค่บ้านเลขที่เท่าไหร่นะแต่ไม่ได้บอกศาลว่าเป็นบ้านผมทั้งที่ตำรวจทั้งหมดก็รู้ว่าบ้านหลังนี้ผมเนี่ยอยู่บ้านหลังนี้ใครก็รู้นะครับนะเพราะนั้นอันนี้เป็นการไปหลอกศาลนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับคือจะค้นบ้านผมเนี่ยผมก็ให้ค้นหมดนะครับแต่เพียงแต่ว่าขอให้มีตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะเข้ามาค้นนะครับเมื่อเช้าค้นก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอะไรทั้งสิ้นนะครับนะเพราะนั้นผมต้องเรียกว่าการจะค้นบ้านตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยมันต้องมีพยานหลักฐานมันต้องมีเส้นเงินนะครับวันนี้มันไม่มีเส้นเงินไปถึงผมสักเส้นหนึ่งนะแต่ไปขอหมายศาลนะครับขอหมายศาลเพื่อจะค้นบ้านผมนะครับนะโดยไม่ได้บอกศาลว่าเป็นบ้านผมนะครับอันนี้คืออันดับแรกนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ในส่วนการดำเนินการทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ดำเนินคดีทั้งหมดนะครับนะก็ไม่เป็นไรครับก็ผมอาจจะทำคดีเยอะนะครับอาจจะกระทบกระทั่งหลายส่วนคดีกำนันนกก็ตามคดี140ล้านก็ตามนะครับนะเพราะนั้นวันนี้มันก็ต้องรับแรงกระแทกในแบบนี้นะครับส่วนในส่วนตำรวจทั้งหมดนะที่ถูกออกหมายจับไปก็เป็นลูกน้องผมทั้งหมดนะครับนะก็ในลูกน้องเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูเส้นเงินของลูกน้องนะว่าคุณเนี่ยไปเกี่ยวกับการพนันออนไลน์จริงหรือเปล่านะลูกน้องใครคนนั้นก็ต้องไปพิสูจน์เอานะนะครับนะทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันก็เขาบอกว่ามีไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันเพราะนั้นลูกน้องก็ต้องไปอธิบายให้ได้ว่าเกี่ยวข้องเว็บพนันเกี่ยวหรือเปล่าเส้นเงินมันเกี่ยวหรือเปล่านะครับนะแต่นี้ผมก็มองว่าอย่างนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับมันก็ไม่เกิดเรื่องการเมืองในตร.นะครับนะนะเพราะนั้นผมก็ต้องเรียนว่าวันนี้ก็ไม่เป็นไรก็ลูกน้องทั้งหมดโดนก็ต้องโดนนะครับแต่เราก็ต้องเชื่อมั่นลูกน้องนะครับเพราะลูกน้องเหล่านี้เป็นชุดทำงานนะครับนะเพราะนั้นเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะเหมือนกันนะครับแต่ถ้าสืบสวนสอบสวนถ้าไซเบอร์หรือ PCC เขาพบว่ามันมีเส้นเงินที่เกี่ยวพันกับเว็บพนันจริงนะครับผิดจริงก็ต้องดำเนินคดีอาญานะครับนะมันก็ต้องว่ากันไปมันต้องแยกส่วนลูกน้องคนไหนถ้าผิดผมไม่ปกป้องหรอกครับนะแต่ผมจะไปรู้เขาทั้งหมดเป็นไปไม่ได้นะแต่อันดับแรกก็คือว่าไม่มีเส้นเงินเส้นไหนสักเส้นที่มาถึงผมนะครับเพราะผมไม่เคยรับเรื่องเว็บพนันนะนะท่านผู้ชมนะก็ท่านก็บอกว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องถ้าลูกน้องมีส่วนเกี่ยวข้องนะก็ต้องชี้แจงก็ต้องชี้แจงกันให้ได้เพราะว่าพูดตามตรงลูกน้องทำก็ใช่ว่าผมจะรู้เรื่องแต่ก็อย่างว่านะท่านผู้ชมตอนนี้ไม่กล้ามีใครมันออกมาปกป้องบิ๊กโจ๊กหรอกนะค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ากลัวโอละพ่อเหมือนกันกลัวโอละพ่อเกิดทำขึ้นมาทำไงอ่ะเสียหมาเลยนะออกมาปกป้องนี่ก็เสียหมาเลยนะ
และอีกอย่างนึงคือตำรวจก็แหมไว้ใจกันไม่ค่อยจะได้นะตำรวจเนี่ยพอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เราสงสัยเราประชาชนตั้งคำถามว่าสรุปแล้วตำรวจมีดีสักคนปะนั่นสิท่านผู้ชมการที่อยู่ใกล้กับพวกมิจฉาชีพเยอะเนี่ยมันก็บางครั้งมันก็มีจิตหลุดกันไปได้เยอะเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะตายโต๊ะเอ้ยอะไรประมาณนี้ซึ่งเขาบอกว่าคนที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้8คนน่ะ8คนเลยนะท่านผู้ชมตำรวจอ่ะเหมือนกันเหมือนกับเป็นการตัดแข้งตัดขาบิ๊กโจ๊กเลยนะอ้าวก็8คนคือคนสนิทหมดเลยอ่ะเป็นชุดทำงานของบิ๊กโจ๊กเวลามีการจับกุมบุกจับอะไรชุดนี้ต้องลงนะคะแต่ท่านนี้ท่านนั้นก็ต้องไปถามท่านนายกแหละว่าจะทำยังไงต่อไปเห็นบอกว่าไปสอบถามท่านนายกในขณะที่ท่านนายกกำลังไปเปิดนะการฟรีวีซ่าอยู่ที่ทางสุวรรณภูมินะท่านผู้ชมท่านนายกก็ออกมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนะท่านผู้ชมหาข้อเท็จจริงนะเรื่องคนบ้านบิ๊กโจ๊กนะไปฟังที่ท่านนายกให้สัมภาษณ์กันค่ะไม่เข้าครับช่างภาพไม่เข้าช่างภาพไม่เข้าครับไอ้ยังคำถามเดียวคำถามเดียวแล้วไปต่อแล้วตรวจเองคุณเชษฐาพานอยู่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับได้รับรายงานมาแล้วครับได้รับรายงานมาแล้วครับยังไม่มีรายงานที่จะยังไม่มีการขยายผลครับเมื่อกี้ก็ต้องคุยท่านจัดการสำนักพลาดนะครับก็เป็นหน่วยงานส่วนสอบสวนอยู่เดี๋ยวต้องมีการตั้งคณะกรรมการครับนะครับที่มีส่วนร่วมด้วยนะเพราะว่าผมก็รักษาอย่างมากยังไม่สั่งการครับเพราะยังสั่งไม่ได้เพราะยังไม่ทราบข้อมูลทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็มีจำเป็นไว้กับคนจากหลายที่อุตส่าห์ว่าน่าจะมีการตั้งคณะกรรมการที่มีเอกชนเล่นด้วยไม่ใช่เอกชนนะหมายความว่าที่เป็นที่ไม่ใช่ราชการตำรวจนะครับเพราะปัญหาที่มันเริ่มใหญ่มากแล้วถูกภายในหลายเรื่องเดี๋ยวต้องขอดูข้อมูลทีนึงแล้วต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายด้วยนะครับเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ครับเรื่องเป็นเรื่องของขวัญและกำลังใจของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับแน่นอนครับก็ควบคู่ไปกับที่ท่านรัฐมนตรีอนุทินพูดด้วยอันนี้มันก็ต้องมานั่งดูด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับนะครับขอบคุณมากครับเขาบอกว่าต้องเป็นชุดทำงานคณะกรรมการนอกทั้งหมดใช่นะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางนายกนะก็ว่ายังไงคือก็ได้คุยกับทางบิ๊กเด่นนะกว่า2ชั่วโมงเลยนะท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งผบ.ตร.นะแล้วก็คงคุยเกี่ยวกับเรื่องทางบิ๊กโจ๊กด้วยนะท่านผู้ชมนะส่วนเรื่องจะเข้ากลุ่มหรือไม่นั้นไม่รู้สินะว่าจะเข้ากลุ่มหรือไม่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมาหาสาเหตุไหมสาเหตุที่ถึงเป็นปมในการที่จะบุกเข้าจับเนี่ยนอกเหนือจากในส่วนของเกี่ยวเอี่ยวกับเรื่องเว็บพนันบอลนะท่านผู้ชมมันมีอย่างอื่นได้ไหมเว็บพนันออนไลน์โอ้สงสัยจริงๆแล้วมันน่าจะมีอย่างอื่นร่วมด้วยเพราะว่ามาจังหวะจะคนพอดิบพอดีนะอาทิตย์นี้วันนี้วันที่อะไรอะขอย้ำอีกทีมกราคม27เนี่ยก็จะมีการแต่งตั้งแล้วเนี่ยและเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่25คือเกิดก่อน2วันเอง2วันทำไมถึงท่านถึงคิดว่าโอ๊ยมันไม่ใช่จังหวะพอดีมันเป็นอะไรที่เขาศึกษากันตามกันมาแล้วตั้ง2เดือนไม่ใช่หรอกแหมท่านผู้ชมนะคือจริงๆอะถ้าตำรวจเขาจะจับนะไอ้พวกเว็บพนันพวกนี้นะแป๊บเดียวเขาก็จับได้แหละใช่แป๊บเดียวอ่ะเพียงแต่ว่าเพราะมีคนหรือบิ๊กๆเกี่ยวข้องหรือเปล่าใช่ซึ่งมันเลยเป็นเหตุที่ว่าเราถึงมีเว็บพนันออนไลน์กันมากมายขนาดนี้ในประเทศไทยเราค่ะจริงๆเนี่ยถ้าจากที่ฟังนายกพูดเมื่อกี้นะให้คนนอกมาสอบใช่ไหมฮะซิมานียังอยากจะให้เขาส่งทหารไปอารักขาเลยนะฮะกลัวคนสอบโดนเก็บแล้วกรณีของกำนันนกด้วยนะฮะมันมีความเกี่ยวข้องกับตำรวจทางหลวงขึ้นตรงกับบิ๊กต่อใช่ไหมฮะเอาชุดนั้นเก็บออกไปให้หมดให้คนนอกเข้าไปสอบด้วยนะคะท่านเอาทหารไปคุมเขาท่านนี้ท่านนั้นก็มีคนออกมาท่านผู้ชมนะบอกว่าสาเหตุที่เขาเรียกว่าจะต้องมีการตามนะท่านผู้ชมนะมีใครบ้างล่ะเอาอัยการปรเมศก่อนท่านผู้ชมอัยการปรเมศบอกว่าจริงๆอ่ะสาเหตุที่บิ๊กโจ๊กโดนเนี่ยนะน่าจะมาจากการที่ว่าเกี่ยวกับอัตวินิบาตกรรมหรือเปล่าค่ะนะคะถ้าไม่มีการอัตวินิบาตกรรมเนี่ยคงสาว
ไปไม่ถึงเออคงสาวไปไม่ถึงนะท่านผู้ชมนะเอามาดูกันว่าคุณปรเมศพูดว่ายังไงบ้างคือเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคุณปรเมศบอกถ้าไม่มีอัตตาวินิบาตกรรมของใครบางคนบิ๊กโจ๊กคงจะสืบแล้วก็สอบไปจนได้ว่าตัวใหญ่ที่รับสวยปลายทางเนี่ยคือบิ๊กจุดๆเนี่ยคือเกมแย่งชิงอำนาจชัดๆสวยปลายทางสวยอยู่ไหนอะกรมทางหลวงกรมทางหลวงขึ้นตรงใครบิ๊กต่อเออหรือเปล่าอันเนี้ยเป็น question mark เปิดปลายคำถามไว้ไม่ได้บอกว่าบิ๊กต่อเป็นคนทำนะแล้วคนที่อัตตาวินิบาตกรรมนั้นน่ะก็เป็นคนสนิทของบิ๊กต่อของรองต่อค่ะเขาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับรองต่อหรือเปล่าเอออันเนี้ยประชาชนตั้งคำถามแล้วนะคุณผู้ชมมันเลยเกิดกลายเป็นว่าเป็นความแก้แค้นเป็นการแก้แค้นกันหรือเปล่าแต่ตัวเองก็ยังถ้าสมมุติว่ามันเป็นจริงเนี่ยตัวเองก็ยังไม่ถึงขั้นถูกสาวไปจนติดคุกนี่อันนี้ก็มาตีตื้นเขาอีกดังนั้นเป็นการแก้แค้นกันหรือเปล่าหรือว่าเป็นการว่าหยุดไว้ก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนนะตัวเองก็ใช่ว่าจะดีอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะถ้าเกิดสาวมาฉันก็สาวแกกลับอะไรอย่างนี้หรือเปล่าค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยวงการตำรวจเนี่ยไม่น่าจะมีคำว่าสีขาวนะคะเขาบอกว่าเข้าไปตรวจสอบสักหน่อยเชื่อใครไม่ได้แล้วตอนนี้เชื่อได้แต่จ่าเฉยเชื่อใครไม่ได้จริงๆ อยากมากเลยนะอยากให้หน่วยงานข้างนอกนะท่านนายกรัฐมนตรีถ้าท่านฟังคำนี้อยู่นะฮะอยากให้เอาหน่วยงานข้างนอกเนี่ยไปสอบให้หมดเลยไอ้คดีมีพิรุธพวกนี้แล้วก็ไม่ต้องให้ตำรวจสอบคือเอาทหารไปคุ้มกันเขาหน่อยเผื่อมีการสู้ยิงกันตายมีการฆ่าตัดตอนกันเพราะยังไงมันน่าจะต้องสาวถึงบิ๊กไหนสักบิ๊กแน่ๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะท่านผู้ชมคุณอัจฉริยะก็ออกมานะเขาบอกมาบอกว่าสาเหตุมาสาเหตุอื่นก็เตรียมแฉหลักฐานนะลูกน้องของบิ๊กโจ๊กเลยนะนะในส่วนของคุณอัจฉริยะนะท่านผู้ชมคุณอัจฉริยะเนี่ยก็แน่นอนค่ะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะก็มีผู้ใหญ่ในกรมสอบสวนคดีพิเศษในยุคนั้นก็คือปี60เป็นตัวดำเนินเรื่องของเรื่องเนี่ยเกิดจากคดีที่ DSI ทำในปี60เป็นคดีพิเศษของการสมคบยาเสพติดและการฟอกเงินที่มีบอสตานเจ้าของสโมสรฟุตบอลลำพูนเนื่องจากว่าในคดีของบอสตานกับพวกเนี่ยรวมแล้วประมาณ10กว่าคนเป็นคดีพิเศษของ DSI มีการล้มคดีกันเกิดขึ้นมีการจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับคนที่ทำคดีสมคบยาเสพติดและฟอกเงินของ DSI มากกว่าพันล้านบาทหลังจากที่คดีสมคบยาเสพติดและฟอกเงินหลุดไปเพราะมีทั้งผู้ใหญ่ในกรมสอบสวนคดีพิเศษยุคนั้นนะฮะรับเงินรับทองไปแล้วอัยการก็มีคำสั่งให้ทำคดีในเรื่องของเว็บพนันออนไลน์ระหว่างแยกกันทำก็มีการให้อีกชุดหนึ่งคือ PCT เนี่ยนะคะที่พลตำรวจเอกรอยนะรองผบ.ทบ.ขออภัยค่ะรองผบ.ตร.เป็นคนทำจากบอสตันคือคดีบอสตันแล้วก็มีการยึดทรัพย์พบว่ามีการฟอกเงินในบัญชีของมินนี่มินนี่นี่คุณผู้ชมจำได้ไหมฮะเป็นคนที่นั่งชิดสนิทกันกับลูกน้องบิ๊กโจ๊กทั้งหมดเลยนะฮะมินนี่เนี่ยเป็นเจ้าของเว็บพนันมีบัญชีม้าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการฟอกเงินนะฮะไม่ได้เป็นแค่เฉพาะเว็บพนันออนไลน์ก็มีเงินที่เกี่ยวกับยาเสพติดและการฟอกเงินอยู่ด้วยเนี่ยแหละค่ะก็จะสาวไปนะฮะบอกว่ามีหลักฐานเอาผิดแน่นอนท่านผู้ชมและมินนี่เนี่ยก็ร้องเพลงกับทางบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กไม่รู้จักบิ๊กโจ๊กบอกว่าไม่รู้จักอันนั้นมันเป็นงานที่ผมจัดเลี้ยงให้กับลูกน้องแล้วเขาก็ไปชวนใครมาคนนี้ชื่อมินนี่เหรอพวกเพิ่งรู้จักท่านผู้ชมนะคะก็แต่ท่านนี้ท่านผู้ชมรู้สึกว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องคือทนายตั้มเนาะทนายตั้มนี่อยู่ทุกเหตุการณ์อยู่ทุกเหตุการณ์จริงๆท่านผู้ชมนะเอาคลิปขึ้นมาให้เขาดูสักนิดนึงสินะเอาไม่ต้องเปิดเพลงก็ได้นะคะเนี่ยท่านผู้ชมเขาร้องเพลงกันแต่เขาบอกเขาไม่รู้จักกันนะก็เป็นไปได้ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ถ้าลูกน้องมันพาหญิงมาอะไรอย่างเงี้ยเอ้าคุณบอกไม่มีความคิดอย่างนี้หรอร้องเพลงด้วยกันก็ต้องรู้นะว่าร้องเพลงกับใครโอ้หนูชื่ออะไรคุณพี่ชื่ออะไรคะเขาอาจจะชื่อจริงบอกชื่อจริงอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะบอกแล้วเราก็จำไม่ได้หรอกเหรอจริงก็หมอก็ยังเชื่อว่าเป็นไปได้ที่ร้องเพลงกับใครแล้วเราไม่รู้จักเขาท่านผู้ชมคุณป้าจาเป่าก็ทำออกจะบ่อยไปร้องเพลงกับใครก็ไม่รู้นะเป็นไปได้เป็นไม่ได้นี่เราเชื่อฟังความไว้หน่อยนะท่านผู้ชมนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคำถามคือบิ๊กโจ๊กจะโดนเข้ากลุ่มอีกไหมบิ๊กโจ๊กนี่เปรียบเหมือนแมว9ชีวิตนะท่านผู้ชมนะเคยเข้ากลุ่มมาแล้วรอบนึงนะคะในสมัยปี2500เท่าไหร่นะ62อ่ะค่ะท่านผู้ชม5วันโดนโยกย้าย2ครั้งซ้อนจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าไม่ถึง5วันหรอก
2วันเท่านั้นแหละเออนะคะคุณผู้ชมวันที่5ย้ายไปที่หนึ่งวันที่6ก็ย้ายไปที่หนึ่งอ่ะลองมาดูกันนะคะว่ามันเกิดเหตุการณ์เรื่องราวอะไรกันบ้างสำหรับกรณีของทางบิ๊กโจ๊กนะคะในกรณีนี้เนี่ยคุณผู้ชมขาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็มีการโยกย้ายนะคะบิ๊กโจ๊กพ้นจากตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติสตช.แทนนี่คือเข้าส่วนกลางนะท่านผู้ชมนะพอวันที่6วันที่6เนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนะคะก็ลงนามในคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่2/2562เรื่องประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มเติมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาระสำคัญคือพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานในเวลานั้นนะคะยศนั้นนะฮะผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองอยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้ย้ายไปเป็นโอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทนักบริหารระดับสูงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นนักบริหารระดับสูงค่ะตอนโดนย้ายรอบวันที่5เนี่ยคือท่านจักรทิพย์ย้ายวันที่6ในปีเดียวกันพลเอกประยุทธ์ย้ายกลับมาย้ายกลับหรือเปล่าก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมนะเพราะว่าก็กลายเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญค่ะนะดูแล้วเหมือนจะโดนเข้ากลุ่มหนักกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำไม่รู้สินะท่านผู้ชมอ่ะก็เรียกว่าแต่ท่านก็กลับมาได้ไง I'm back ค่ะนะในปี64นะคือนะที่กลับมาเป็นรองผบ.ตร.ในปี65นั่นแหละท่านผู้ชมนะก็กลับมาได้ถ้าเกิดคนไม่ผิดอะไรอะนะท่านผู้ชมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เขาต้องมานั่งหาต้องมานั่งตามกันแล้วแหละนะท่านผู้ชมนะว่าสรุปว่าบิ๊กโจ๊กจะรอดหรือไม่บิ๊กโจ๊กจะกลับมาไหมหรือบิ๊กโจ๊กจะโดนอัปเปหินะท่านผู้ชมทั้งนี้ทั้งนั้นหลายท่านก็คงมีความรู้สึกเหมือนกันว่าเออฉันควรจะเชียร์ใครดีไม่ต้องเชียร์ท่านผู้ชมเรารอดูกันไปนะคะเพราะว่าเราบอกไม่ได้เลยว่ามีใครส่วนเกี่ยวข้องกับใครหลังๆมาก็ชักจะเริ่มไม่ไว้ใจแล้วไอ้ที่เราเชียร์ไปถูกต้องหรือเปล่าว่านะคะนะอ่ะอันนี้ก็รอนะรอว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะเชื่อตามข่าวๆหรือไม่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็บิ๊กโจ๊กบอกผมไม่ได้เป็นแคนดิเดตอยู่แล้วทางคุณเสรีพิสุทธิ์ก็ออกมาบอกนะบอกมันเป็นการดิสเครดิตกันนะแล้วก็เอาให้มันดีๆเตือนไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันมีผลนะนะระวังติดคุกนะเพราะว่าแต่งตั้งไม่เป็นธรรมนะทั้งนี้ทั้งนั้นหมอว่าตายอยู่ได้ไหมตายอยู่ตายอยู่ตายอยู่คนไม่ทำอะไรเลยมักจะไม่มีแผลคือคนที่มีประวัติที่ไม่น่าไว้วางใจเนี่ยจากข่าวทุกอย่างที่รวบรวมมาเลยเนี่ยคนเอกรอยทางด้านของท่านรอยท่านรอยนี่ก็โดนบิ๊กต่อนี่ก็โดนบิ๊กโจ๊กนี่ก็โดนคนที่แผลน้อยสุดก็มีคนเดียวที่แทบจะไม่พูดถึงเลยน่ะเหลือคนเดียวชื่ออะไรยังจำไม่ได้เลยก็เหลือท่านนั้นแหละค่ะน่าจะได้ขึ้นมาเป็นนะถ้าจะเอาคนที่แบบแผลน้อยสุดหรือไม่ได้ยินชื่อเลยก็ต้องรอดูว่าทางคุณเศรษฐาจะคิดยังไงจะตัดสินยังไงนะ okay. ท่านผู้ชมนะมีปัญหากันมากใช่ไหมก็ไม่ต้องขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะโอ้โหนี่ขนาดบอกจะพูดสั้นๆนะยาวมาถึงขนาดนี้ได้ยังไงไปไม่ถึงแล้วก้าวไกลขอนิดนึงแล้วกันก้าวไกลค่ะก้าวไกลเนี่ยทางคุณไกลก้องไกลก้องโอ้โหชื่อเขานะไกลก้องอยู่คุณไกลก้องเนี่ยนะก็ออกมาท่านผู้ชมคือตอนนี้ก้าวไกลเขาก็มีดราม่าท่านอาจจะไม่รู้กันนะเห็นทางคุณณัฐวุฒิออกมาทวิตตัดพ้อเรื่องการไอ้เรื่องประธานกมธ.นั่นแหละนะ อยากจะลงตำแหน่งนี้เราควรจะทำงานในส่วนที่เราถนัดแต่ไม่ได้ไงก็เลยออกมาตัดพ้อทางคุณชัยธวัฒน์ออกมาบอกว่าไม่คงไม่เกี่ยวกันหรอกแต่แม้ก้าวไกลจะมีเรื่องอะไรล่ะตอนนี้ถ้าเกี่ยวกับการทำงานก็คือต้องประธานกรรมธิการเท่านั้นแหละนะแต่ตัวเองไม่ได้ไงคนที่ได้เนี่ยรู้สึกว่าคุณวิโรจน์จะได้เป็นกมธ.ของทหารไปนะคะแต่คุณณัฐวุฒิอยากได้ตรงส่วนไหนอันนี้หมอก็ตอบไม่ได้นะว่าคุณณัฐวุฒิอยากได้ในส่วนของตรงไหนนะคะแต่เขาเก่งเรื่องกฎหมายนี่นะก็ต้องไปดูกันอีกตามอีกทีนึงนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ของคุณไกลก้องก็ออกมาโชว์การทำงานการไปดูงานช่วง3วันที่ผ่านมาไปดูจริงของทางหมออ๋องค่ะท่านผู้ชมนะไปดูจริงๆดูจริงๆไม่ได้พูดถึงคราฟเบียร์เลยไปดูจริงๆท่านผู้ชมไปดูงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องน้ำเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่อมีอะไรท่านผู้ชมการจ้างงานระบบแคมป์คนงานต่างๆนะฮะนะ
ซึ่งเกี่ยวกับประธานสภาไหมก็ดูแล้วไม่น่าจะเกี่ยวเท่าไหร่เอากลับมาทำอะไรประเทศไทยได้ไหมไม่ได้ก็เป็นฝ่ายค้านไงแต่ก็โอเคแหละเพิ่มความรู้ให้ศึกษากันเพิ่มเติมนะคะจะได้มีความรู้กันเพิ่มมากขึ้นอะไรประมาณนี้มั้งนะคะท่านผู้ชมนะคะอ่ะแล้วส่วนที่ต้องพูดเกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยไม่ได้พูดเลยท่านผู้ชมคือตกลงว่าอุ้งอิงคุณอุ้งอิงแพทองธารนะมติเอกฉันท์ชงขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็คงไม่หลุดโผนะคะแล้วก็คุณทักษิณเนี่ยน่าจะได้พักโทษกลับบ้านกุมภาพันธ์67นะท่านผู้ชมปีหน้านะคะอืมปีหน้าปีหน้านะเพราะว่าพอเขาบอกครบอะไรอ่ะครบ6เดือนแล้วก็สามารถที่จะกลับบ้านได้แล้วไปกักตัวต่อที่บ้านใช้คำว่ากักตัวแต่เรื่องของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโรคต่างๆหรือผลการรักษาต่างๆก็เป็นสิทธิ์ของคนไข้นะคะไม่ได้มีการยินยอมเซ็นเปิดเผยนะค่ะนะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมหมดเวลาแล้วค่ะนะยังไงก็สนับสนุนสินค้าจ้าเป่าด้วยนะคะทุกท่านนะฝากเอาไว้ด้วยค่ะหมดเวลาแล้วเจอกับเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ